เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมโพลิปุณโนเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาคือพระพรจรัญสุขีโตผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจะอยากจะถามธรรมะก็ขอโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทร024961160 024961160และจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทนิมนต์ครับนมัสการอาจารย์ขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะส่งใจทาง SBBTV หรือว่าทางวิทยุของสังฆทานธรรมโดยทั่วไป มันก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมธรรมะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องย้ำคิดย้ำคำแล้วก็ย้ำในการที่จะกระทำบ่อยๆนะเหมือนที่เรากล่าวถึงไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้วาระที่หนึ่งแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามเป็นการย้ำคิดย้ำคำนะฮะเพื่อให้จดจำนะฮะทำไมถึงเมื่อมีวาระที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเหมือนกันศึกษาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องทำให้บ่อยๆพระหุรีกตายะยานิกตายะทำให้มันชำนาญเช่นบอกว่าต้องจนเป็นยอดยานที่พึ่งของใจเป็นที่พึ่งของทางใจได้เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะลดเพื่อจะละอะไรนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวพอบางทีต้องหลายครั้งหลายคราวหรือว่าหลายครั้งหลายหนก็ต้องฝึกหัดหรือว่าต้องปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้วที่สำคัญต้องมีความอดทนเรียกว่าขันติความอดทนเป็นตบะของนักพจน์ผู้บำเพ็ญเพียรนักพจน์ผู้บำเพ็ญเพียรถ้าขาดความอดทนแต่แล้วก็ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายคือไม่บรรลุธรรมนั่นเองเพราะว่ามันต้องมีความอดทนหรือว่าอดกั้นนะฮะอย่างทำความเพียรนะเราก็ฟังกันอยู่บ่อยๆวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะหลงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร นั้นเป็นบาลีพระบาลีฮะมีญาติโยมท่านอาจารย์มีสายมาสายแรกนะครับมาจากนครราชสีมาอาเจริญสุขโยมจ้ะหลวงพ่อจ้ะจ้ะก็ถามได้โยมถามได้เลยจ้ะกับหลวงพ่อจ้าเสียงสะท้อนน่ะนะเสียงสะท้อนน่ะเสียงที่พูดอ่ะอ
ป่าสายยังอยู่ก็คุยกันแค่รายการไปก่อนก่อนที่โยมจะโทรมาได้หรือว่าถามได้ใช่ไหมตอนนี้ก็คุยกันไปก่อนก็แล้วกันว่างๆใช่ไหมเดี๋ยวก็อะไรกันก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัติถ่ายรูปไปแล้วครับถ่ายรูปเลยครับหลุดแล้วครับนี่มันหลวงพ่อคุยได้นี่มันหลวงพ่อคุยถ่ายรูปไปแล้วจ้ะก็จะได้ที่มาอยู่ว่างๆก็ญาติโยมที่ใส่ใจหรือสนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเพราะว่าผู้ที่ใส่ใจสนใจเรื่องของปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลไปสู่ความพ้นทุกข์หรือว่าไปสู่ความดับทุกข์นะถ้ามีความมุ่งมั่นจริงจังแล้วก็จะทำให้ครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่ได้คุณธรรมเพราะว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องมีเมตตาธรรมเนี่ยเราเพิ่งผ่านวันมาฆบูชาหรือว่าวันวาเลนไทน์มาหมาดหมาดใหม่ๆใช่ไหมฮะที่จริงวันมาฆบูชาหรือวันวาเลนไทน์อะไรก็แล้วแต่เป็นวันของความรักนะแต่ว่าความรักก็อาจจะมีความต่างกันนะฮะรายละเอียดต่างกันถ้าเป็นรักแบบพระพุทธศาสนาใช่ไหมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงนั้นรักต้องมีแบบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เรียกว่ามีพรหมวิหารทั้งสี่นะฮะพรหมวิหารทั้งสี่นั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงและให้เรามาประพฤติปฏิบัติกันนั้นเป็นความรักที่แท้จริงซึ่งไม่อิงสิ่งที่จะต้องมาทดแทนหรือตอบแทนอะไรโดยเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเรื่องของบุคคลอะไรก็ตามทีแต่ถ้าไปรักอย่างอื่นเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปอ้างอิงเรื่องของตัวบุคคลหรือว่าสิ่งของนะฮะแต่ว่ารักแบบพรหมวิหารที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพรหมวิหาร4นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราอ่านคล่องหรือว่าท่องจำกันได้แต่ว่าความเข้าใจรายละเอียดบางทีก็ยังไม่ลึกซึ้งเข้าถึงแก่นแท้หรือว่าตัวเมตตาที่แท้จริงเมตตาที่แท้จริงต้องเมตตาที่เกิดจากจิตที่ความคิดที่จะให้ไม่หวังผลตอบแทนนะฮะมีความปรารถนาที่จะให้พ้นทุกข์แบบที่พระพุทธองค์ท่านทรงประพฤติปฏิบัติทรงกระทำและก็ให้พระสาวกจะเป็นพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาเรียกว่าต้องช่วยเหลือก็คุณมีความรักด้วยเมตตาธรรมเห็นว่าคนที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันนั้นเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่าสงสารใช่ไหมน่าสงสารหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอะไรเงี้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสายเข้าพอดีสายเก่านะครับมีสายเข้ามาจากนครราชสีมาครับเจริญเจริญสุขโยมจ้าครับกับหลวงพ่อจ้ามีอะไรถามเอ่ยหลวงพ่อค่ะหนูไม่เคยปฏิบัติอย่างจักอย่างเลยค่ะอยากมาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อนะจ้าหนูไม่เคยนั่งสมาธิหรือปฏิบัติอย่างเพราะว่าไม่เคยไปกับครูบาอาจารย์นะจ๊ะและหนูก็ได้มีโอกาสได้มาโทรมาหาท่านหลวงพ่อค่ะได้มีโอกาสมีโอกาสมีปรารถนาหลายๆค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับหลวงพ่อนะจ๊ะและอยากขอแนะนำจากหลวงพ่อนะจ๊ะว่าหนูอยู่บ้านควรปฏิบัติเช่นไรแน่จ๊ะขอการบ้านจักน้อยจ๊ะก็โยมก็ดูรายการนะฮะทางดูรายการทาง SBB TV หรือว่าฟังทางสถานีวิทยุนะฮะของสังฆทานธรรมตั้งแต่เพราะว่ามีทั้งวันทั้งคืนน่ะก็มีตั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเลยมั้ยก็มีครูบาอาจารย์สอนและแนะนำหรือว่ามีอุบาสกบาติกามาประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรก็มีครูบาอาจารย์
หลายรูปหลายท่านมาสอนเราก็ฟังตรงนั้นก็ได้ดูตรงนั้นเนาะเราก็จะมีความเข้าใจเองพิธีการเบื้องต้นอะไรเนี่ยเช่นบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลถวายสังฆทานรัตนธรรมหรือว่าฟังเทศฟังธรรมหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรก็มีทุกขั้นตอนแหละไหมรายการของวัดสังฆทานโยมก็ดูไม่เข้าใจก็โทรมาถามนะที่สำคัญเนี่ยเราก็ถ้าเราอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยถ้าเราไม่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็ไปวัดบ้างนะไปวัดใกล้ๆบ้านดูไปเรียนรู้ไปศึกษาดูว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอะไรอย่างนี้ไหมฮะเบื้องขั้นแรกนะว่าต่อไปแล้วต่อไปจะทำอย่างไรมันก็เป็นขั้นเป็นตอนหมดแต่ที่จริงแล้วที่หลวงพ่อสนองท่านให้จัดรายการทางโทรทัศน์หรือว่าทางวิทยุก็ต้องการให้เผยแพร่ให้วัดไปสู่บ้านสู่เรือนที่ญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่ค่อยจะมีเวลาไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะมาวัดอยู่เป็นประจำก็จะได้เรียนรู้เพราะว่าวัดสังฆทานนี่ก็ถ่ายทอดตลอดนะวิธีกรรมต่างๆเห็นไหมมีทั้งนั้นวิธีกรรมต่างๆนะออกทางทีวีออกทางวิทยุอะไรเงี้ยนะโยมก็ฟังนะถ้าไม่เข้าใจแล้วก็มาถามโทรมาถามนะก็จะได้ให้ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายอะไรให้ฟังวิธีการต่างๆใช่ไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอะไรเงี้ยเนาะคงพอเข้าใจนะโยมเนาะเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นนะติดตามรายการต่อไปเนาะนี่ต่อไปก็ญาติโยมก็ฟังนะครับผมได้ถามมันพอคุยต่อไปเขาปิดครับปิดไปแล้วเขาฟังเฉยๆก็นี่แหละถ้าเกิดว่ามาวัดสังฆทานก็จะได้รู้ได้เข้าใจอะไรชัดเจนขึ้นนะถ้ามีโอกาสเนาะครับเพราะว่ารายการของเรานี่ถ่ายทอดนะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะที่คนแม้แต่เบื้องต้นใช่ไหมพื้นฐานคนไม่ได้เข้ามาวัดเลยก็สามารถจะเรียนรู้ได้ทางวิทยุและโทรทัศน์เห็นไหมเดี๋ยวนี้มันอะไรโรคของไอ้สมัยใหม่นี่มันเป็นโรคของดิจิตอลใช่ไหมสื่อถึงบ้านหมดก็สายต่อไปนะครับมาจากกทมนะครับโยมวัฒนาวันธนาอาจารย์สุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะอาจารย์สุขโยมเจ้าค่ะอุ๊ยลูกโชคดีจังเลย ลูกปฏิบัติธรรมเสร็จเดี๋ยวนี้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกปฏิบัติได้หนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะแล้วก็เปิดทีวีมาก็ได้พบหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะลูกก็เลยถือโอกาสเรียนสอบอารมณ์ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อนะเจ้าค่ะคือว่าวันนี้ลูกกำหนดทั้งสติและสมาธินะเจ้าค่ะหลวงพ่อคือตัวรู้และตัวนิ่งเจ้าค่ะลูกเห็นชัดเลยว่าเขาทำงานร่วมกันนะเจ้าค่ะสติก็รู้สมาธิก็นิ่งลูกก็เพ่งไปที่จิตบ้างอะไรชัดลูกก็ดูจิตบ้างนะเจ้าค่ะแล้วก็ดูกายคือดูลมหายใจที่มันปรากฏแผ่วๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่ออะไรชัดลูกก็ดูอันนั้นครั้งนี้จิตมันไม่ซัดสายเลยนะเจ้าค่ะจิตดูจิตดูลมก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นนะแล้วลูกจะไปทางไหนเจ้าค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็คลายออกมาเองนะเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำและให้กำลังใจลูกด้วยว่าจะทำเช่นไรต่อไปลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะก็โยมถ้ากรณีอย่างนั้นก็ถึงว่าจะออกจากความนิ่งจะออกจากความเฉยแต่ว่าความไม่นิ่งไม่เฉยที่เกิดขึ้นที่เรา
ออกจากความนิ่งออกจากความเฉยเราก็ทำความรู้ไว้ฮะขณะที่นิ่งเฉยรู้สึกเรียงไรเวลาไม่นิ่งไม่เฉยเราจะทำอย่างไรไม่ให้วอกแวกหรือวันไหวกับการที่ไม่นิ่งไม่เฉยกับจิตที่สอดสายจะไปอยู่กับอดีตก็ดีอยู่กับอนาคตก็ตามนะให้ก็ให้มารู้อยู่ที่ตัวจิตตัวรู้นั่นนะฮะให้ปรากฏเกิดขึ้นนะถึงไม่นิ่งไม่เฉยแต่ว่าตัวรู้ก็ปรากฏแต่ว่าจะทำอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำสติให้เป็นตัวตัดถ้าจิตเราไปยึดติดอยู่กับความไม่นิ่งไม่เฉยกลายเป็นอุปทานกลายเป็นวอกแวกหรือวันไหวกลายเป็นความทุกข์ไปนะฮะกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นอุปทานนี่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกอีกเป็นขั้นเป็นตอนคือจะก็ต้องพยายามเจริญสติให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นให้ต่อเนื่องมากขึ้นแต่การที่เรานิ่งเฉยแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีต้องทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันนานๆให้มันนิ่งได้นานๆนะฮะแล้วก็ลองมาทดสอบดูถือว่าเวลาตอนไม่นิ่งไม่เฉยนี่จิตใจเราจะวอกแวกไหมจะหวั่นไหวไหมจะรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้หรือเปล่าใช่ไหมจิตที่ว่าไม่นิ่งไม่เฉยเพราะไม่อยู่กับปัจจุบันนี่เป็นอดีตอนาคตแต่ทีนี้ถึงไม่นิ่งไม่เฉยถ้าจิตรู้อยู่กับปัจจุบันมันก็มีความไม่นิ่งไม่เฉยมีความเฉยอยู่ในการที่ไม่นิ่งไม่เฉยในตัวนั้นนะฮะมันคือตัวรู้นั่นเองฮะรู้แล้วเฉยไว้รู้เฉยไว้นะฮะก็คือตัวรู้เป็นตัวเฉยอีกถ้าไปนิ่งสงบอยู่ในสมาธินั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเห็นไหมเป็นอุเบกขาในสมาธินั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอุเบกขาในขณะที่เราสัมผัสกับอารมณ์ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นรู้แล้วเฉยได้แต่ว่าเห็นภาวะจิตที่ว่าแกว่งไหวแต่ไม่เกิดความยินดีร้ายนั้นอันนั้นก็เฉยอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะก็ลองศึกษาดูก็แล้วกันนายโยมฝากไว้ดีแล้วโมทนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะได้มีความเจริญก้าวหน้าถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นนะฮะในคำสอนของพระพุทธองค์มีปัญญาความรู้ความเข้าใจในการที่เราประพฤติปฏิบัติว่านี่มันเป็นไปเพื่อความระงับดับทุกข์เห็นไหมในปัจจุบันอันนี้มันก็เป็นบันไดหรือว่าเป็นปัจจัยไปทีละขั้นทีละตอนไปในการที่เราจะไปลดละนิวรณ์ก็อโมทนาด้วยนะโยมนะก็ตั้งใจปฏิบัติค่ายจริงจังก็มันก็จะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นนะมั้ยมีความเจริญมีความก้าวหน้ามากขึ้นก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมตู่อาจารย์สุขโยมการหลวงพ่อนะเจ้านะครับกระผมเพิ่งโทรครั้งที่2นะครับผมถามอะไรเอ่ยผมจะถามว่าเวลาผมนั่งสมาธินะครับ อยู่ดีๆมันแบบว่าหายไปแล้วก็ตกใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นอาการอะไรผมขอฟังทางวิทยุนะครับก็สติมันขาดไปในช่วงนั้นถ้าว่าสติเราต่อเนื่องสงบดีๆพอมันหายไปแวบหนึ่งสติมันขาดช่วงมันก็เลยหายไปถ้าสติต่อเนื่องมันก็ไม่หายไปหรอกที่จริงตัวมันก็ไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่คงที่แต่ว่าสติเราขาดมันบุบไปไงมันไม่ต่อเนื่องกันมันก็เลยรู้หายไปก็พยายามเจริญสติให้มากขึ้นแล้วกันใช่ไหมแต่ถ้าพยายามไม่ให้นิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนนะไหมพอมีสติต่อเนื่องสมาธิมันก็เชื่อมโยงกันต่อไปใช่ไหมแต่สติขาดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็วูบหายไปการทำสมาธิบางทีมันเป็นภวังค์จิตอย่างหนึ่งที่ว่าแม้จะทำมานานๆแล้วก็เหมือนกันบางทีมันตกในภวังค์มันก็เหมือนกับอะไรหายไปไหนก็ไม่รู้นะภาวะจิตอะไรเงี้ยตัวรู้หายไปไหนอะไรเงี้ยจริงๆมันก็อยู่แล้วแต่ว่าสติมันไม่เชื่อมต่อมันก็เหมือนกับหายไปนั่นเองจะได้พยายามดึงกลับมานะให้มันกำหนดรู้ให้มันต่อเนื่องกันที่สำคัญก็ถ้าเรากำหนดภาวนาก็อย่าลืมกายให้จิตตั้งอยู่ในฐานกับกายเสมอเนี่ยเห็นไหมเห็นกายอยู่เสมอรู้กายอยู่เสมอให้มันเป็นกายเดียวจิตเดียวที่ครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยกายหนึ่งจิตหนึ่งกายเดียวจิตเดียวอะไรเนี่ยคือกายมันเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะฝึกจิตให้มันสม่ำเสมอมีสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวที่มันต่อเนื่องอันนี้มันเป็นผลต่อการปฏิบัติเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องสมาธิโดยตรงเลยเห็นไหมถ้าเราไม่ลืมกายเห็นไหมเรารู้กายตลอดเนี่ยมันต่อไปเนี่ยความเชื่อมโยงหรือความต่อเนื่องที่เป็นสติเป็นสันตติคือสืบเนื่องกันไปมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ
ท่านทำต่อไปเนาะไม่เข้าใจก็มาถามครูบาอาจารย์ท่านเนาะมีผู้ที่สนใจใส่ใจก็เป็นเรื่องดีอนุโมทนานะผู้ถือปักไกวสนใจในเรื่องของการปฏิบัตินะฮะให้มีเยอะๆมีมากๆบ้านเมืองจะได้สงบสักทีอ่ะเนาะใช่ไหมใช่ครับแต่คนขาดธรรมะโมโหยบ้านเมืองมันวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเอามานาดไปทำไม่เอาทำมาเป็นอำนาจก็เป็นปัญหาหมดเลยฮะเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องอ่ะเนี่ยไหมครับถ้าเกิดเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องคนเราก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จบไม่สิ้นถ้าว่าเอาธรรมะนะมานำอำนาจเอาธรรมะมาเป็นอำนาจไม่ใช่อำนาจมาเป็นธรรมแล้วก็ปัญหาทุกอย่างมันก็จะลดลงใช่ไหมเรื่องร้อนอะไรก็จะเย็นลงเด่นลงนะฮะเรื่องไม่สงบก็จะสงบลงนะฉะนั้นที่พระพุทธองค์นี่ถ้าดูตามประวัติครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดญาติที่มีความทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเห็นไหมแย่งน้องแย่งน้ำเข้านงเข้านาอะไรกันเห็นไหมมีใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ไปห้ามบางทีท่านไปห้ามท่านบอกว่าอะไรจะชั่นละเท่ากับไอ้ญาติก็ไม่มีน้ำใจของญาติเห็นไหมน้ำในนาหรือว่าน้ำในคลองในแม่น้ำไม่รู้ว่าในมหาสมุทรก็ตามทีมันก็มันสู้น้ำใจของญาติไม่ใช่ไม่ได้นะไหมนั่นก็จะเปรียบเทียบอุปมาประไมยนะฮะให้ฟังนะเพราะว่าอะไรเพราะนั่นก็มีแต่เรื่องร้อนเพราะว่าความอยากได้อยากจะมีเห็นไหมบางทีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลืมยงลืมญาติอะไรกันไปเลยฮะแหมเมืองไทยเราก็ยังมาใช้กันบ่อยๆเงินทองไม่ใช่พี่น้องใครเคยได้ยินไหมอาจารย์ฮะเคยได้ยินนั่นแหละเพราะอะไรก็จะไปทะเลาะเบาแหวกกันเรื่องเงินทองอ่ะใช่ไหมพี่น้องกันอะไรกันใช่ไหมกลายเป็นปัญหาอะไรนะไปติดวัตถุนิยมมากเกินไปไงใช่ไหมสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาทั้งนั้นแหละแต่เราไปให้ค่านิยมมันก็เลยไอ้สิ่งที่สมมุติก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อะไรมีความต้องการกลายเป็นอุปทานไปใช่ไหมมาบางทีพี่น้องก็มาทะเลาะเบาแวงอะไรกันแย่งวัตถุสิ่งของอะไรกันเนี่ยใช่ไหมซึ่งไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมมันไม่ใช่ของแท้มันเป็นของเทียมใช่ไหมเหมือนคนบางคนนั้นเคยรู้จักกันได้มีเงินฝากธนาคารมากแต่ว่าลูกๆหลานนี่ก็ไม่ค่อยจะให้เบิกให้จ่ายให้ไม่นำมาใช้เลยแต่ว่าเวลาตอนที่เสียชีวิตไปนั้นถามว่าลูกหลานเขาเอาไปใช้ได้ไหมพอตัวเองเสียชีวิตไปแล้วไม่ลูกหลานเนี่ยลูกหลานก็เอาไปได้อีกนะอยู่ที่นะแต่คือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของบุญกุศลล่ะบุญไม่บุญกับแบงค์ที่ต่างกันนะคนที่สร้างบุญทำกุศลไว้เนี่ยเหมือนเราฝากธนาคารบุญไว้เนี่ยถามว่าใครจะมาเบิกเอาได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีใครจะมาเบิกได้ทั้งต้นทั้งดอกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบงค์ล่ะแบงค์นี่เบิกได้เบิกได้หมดเลยฮะโกงได้ด้วยนั่นดิสารพัดเลยบุญที่ใครโกงก็ไม่ได้โกงไม่ได้ใช่ไหมครับฉันเคยพูดว่าอะไรสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายเห็นไหมครับทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงครับแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองครับเห็นไหมเป็นงั้นไหมจริงครับอาจารย์เห็นไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นมันแย่งกันไม่ได้ดังนั้นจึงต้องขวากธนาคารบุญไว้นะครับใครมาเบิกจ่ายของเราไม่ได้นอกจากเราไม่มีเพิ่มอะไรพอฝากบุญไว้มากๆโอ้โหเพิ่มดอกละกลายเป็นต้นเลยนะบางคนมาถามเหมือนกันเอ๊ะทำไมเขาถูกหวยเขาซื้อด้วยหวยลอตเตอรี่ใบเดียวทำไมถูกรางวัลที่หนึ่งได้หลวงพ่อบอกเอ้านะเขาทำเอาไว้เนี่ยเขาสร้างธนาคารบุญเอาไว้เนี่ยเขาสร้างเอาไว้เวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เบิกมาใช้เลยธนาคารบุญเขาอันนี้มันเดี๋ยวอะไรดอกเบี้ยไปทบต้นเลยได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยใช่ไหมใช่ไหมถ้าไปทำว่าถูกไหมเนี่ยถามว่าซื้อกินใบก็ไม่ถูกใช่ไหมนั่นแหละมันไม่ได้กวากธนาคารบุญไม่มีล่าอะไรตรงนั้นนะฮะมันจะมีได้อย่างไรเลยดังนั้นคนที่เขามีลาบซื้อใบเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งบางคนซื้อตั้งแต่เด็กจนแก่ตายก็ยังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับฮะใบลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเข่งๆไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยครับใช่ไหมใช่ซื้อเงินหมดไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะ
ฉะนั้นต้องสร้างบุญเอาไว้บุญที่ไม่เราไม่พึงปรารถนานะฮะคือเราทำไปแล้วเราไม่ต้องการที่จะมาให้ตอบแทนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าบุญที่เราทำไปแล้วเนี่ยถึงไม่ผลตอบแทนเนี่ยเหมือนเราปลูกต้นไม้อะปลูกทุเรียนน่ะปลูกมะม่วงน่ะเราปลูกไปแล้วเราไม่ต้องหวังผลน่ะแต่ว่าถึงฤดูกาลแล้วถ้าเรารดน้ำพรวดินใส่ปุ๋ยดีดูแลดีนี่ถามว่าอาจารย์ให้ผลไหมให้ครับให้ผลถึงไม่ต้องการมันก็ให้ผลใช่ไหมเพราะมันปลูกไว้แล้วใช่ไหมปลูกไว้แล้วมันมีผลน่ะไม่ต้องการน่ะมันก็ได้ผลอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นบางคนว่าโอ้ทำไมซื้อต้องหลายใบทำไมไม่ถูกเลยแล้วตกลงลอตเตอรี่มันเป็นยังไง ก็ไม่ใช่สร้างบุญสร้างกุศลไว้นะฮะฉะนั้นในภพนี้ในภูมินี้ก็สร้างธรรมกันไว้แต่ว่านั่นแหละทั้งนี้และทั้งนั้นถึงว่าจะร่ำรวยมหาศาลมีเงินเต็ม100 ล้านพันล้านหมื่นล้านก็ไหมก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ถ้ายังไปติดในสิ่งที่อิงอมิตรอยู่สุขจริงๆเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าสุขจริงๆไม่อิงอมิตรใช่ไหมเป็นนิรามิตสุขใช่ไหมอิงความสะอาดสว่างสงบหรอกฮะนั่นเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะไม่ฉะนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็คงไม่ทิ้งพระราชสมบัติมานะออกบวชเอาความสุขที่แท้จริงไม่อิงอามิตรนะปราสาทสามฤดูที่พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาสร้างให้ก็ไม่อยากอยู่แล้วกันไหมครับนะฮะมันไม่สุขจริงหรือเปล่าครับมันสุขอะไรเทียมเทียมไม่สุขแท้ไม่ทนอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันสุขอยู่กับสมบุติมันไม่ได้สุขอยู่ในวิมุตติคือความผ่านหรือว่าพ้นจากการยึดติดในเรื่องของสมมุติเหล่านั้นใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เป็นสุขจริงดังนั้นท่านต้องออกแสวงหาโมกขธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นะฮะจึงเมื่อพระองค์ได้ไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็มาชี้แจงมาแนะนำวงศาคณาญาติหรือว่าประชาชนโดยรวมโดยทั่วไปมาโปรดเวนัยสัตว์อะไรเงี้ยเนาะครับท่านก็มาโปรดเพื่ออะไรใครต้องการที่จะพ้นทุกข์พ้นโทษจริงๆต้องการความสุขจริงๆก็มาประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะไปบังคับใครนะครเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะไหมแต่ว่าแนะนำให้พิสูจน์ให้มาลองดูได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งไปปฏิเสธอะไรประเภทนั้นนั้นในแม้แต่ในยุคนี้สมัยนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ประพฤติปฏิบัติก็ใช่ไหมก็ใส่ใจสนใจปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติบางทีก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจก็มันนั่นก็เป็นเรื่องอะไรอุปกรรมของแต่ละคนนะเหตุปัจจัยเรื่องนิสัยก็อย่าไปว่ากันเนาะครับอย่าไปว่ากันคนเรายังบางทีไม่ถึงเวลาก็ยังนะมาไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับบางทียังมาไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าเหตุปัจจัยยังไม่เอื้ออำนวยหรือว่ายังไม่ส่งผลนั่นเองฉะนั้นถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็พยายามทำกันต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ไร้ผลแล้วมันมีมรรคมีผลอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติจริงจังนี้มาพอสัมผัสก็กับความสุขความสงบที่แท้จริงได้โอ้สุขจริงๆมันอยู่ที่จิตใจที่สะอาดสว่างสงบต่างหากแล้วไม่ใช่ว่าไปสุขที่เกิดจากการยึดติดจากความปรุงแต่งใช่ไหมครับมันก็เท่าไหร่มันก็ไม่จบหรอกฮะเห็นไหมไม่ฉะนั้นก็จะมีอะไรการอะไรการโกงการเบียดเบียนอะไรกันเลยใช่ไหมเยอะแยะกันไหมเพราะว่ามันไม่มีที่สุดใช่ไหมที่สุดใช่ไหมไม่มีครับมีเท่านั้นก็อย่าเอาเท่านี้ใช่ไหมมันไม่พอให้เรียกว่าแต่นัตถิอันนี้ก็บอกว่านะครับแม่น้ำเสมอด้วยไอ้กิเลสหรือว่าตัณหาก็ไม่เทียบเท่ากับมหาสมุทรมหาสมุทรก็ยังน้อยกว่าตัณหาของคนเนี่ยไหมครับนัตถิตัณหาสมานาทีครับแม่น้ำที่เสมอด้วยตัณหาไม่มีเขาเปรียบเทียบอุปมาใหม่ถือว่าตัณหาของคนเปรียบแล้วมันมากกว่ามากกว่าน้ำในเรื่องมหาสมุทรที่อีกอะไรเงี้ยนะถือว่ามันไม่เพียงพอป่ะครับมันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอมันเป็นในลักษณะฉะนั้นก็ที่ผู้ที่ใส่ใจและสนใจเรื่องปฏิบัติก็เห็นไหมไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เห็นไหมพอเดี๋ยวนี้มันสื่อก็ช่วยได้เยอะบางคนไม่ค่อยมีโอกาสมาก็ดูทีวีที่บ้านหรือฟังวิทยุเอาบางคนก็มาถามเหมือนกันเขาเป็นชาวไร่ชาวสวนอะไรก็ไหมยื่นวิทยุไปฟังทีนี้อะไรทางโทรศัพท์มือถือก็สามารถจะเปิดฟังได้เห็นไหมมาแรงมีซาวเบาใช่ไหมครับฟังที่หูแล้วก็ทำงานไปด้วยครับเห็นไหมโทรศัพท์มาแรงครับตอนนี้โทรศัพท์มาแรงใช่ไหมครับ
คือทางโทรทัศน์คนก็ไม่ดูนะก็ดูในโทรทัศน์ดูทางไอ้ Facebook หรือว่าดูทาง YouTube ครับนะฮะใช่ไหมทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยพวกนั้นนะครับได้จากนั้นเลยก็มีหลายทางที่เขาเรียกว่าอะไรธรรมะทางเลือกครับนะฮะมีทางเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็ดูได้ก็น่าเลือกดูเหมือนกันนะบางทีไอ้เทคโนโลยีต่างๆไอ้ระบบไอ้โซเชียลเนี่ยมันก็มีทั้งบวกทั้งลบนะฮะจะดูเรื่องบวกแล้วดูเรื่องลบแหละฮะใช่ไหมเรื่องลบอาจจะติดบาปไปด้วยแต่ว่าถ้าเรื่องบวกนี่ไปติดบุญนะมันมีทั้งสองอย่างให้เลือกนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของคู่กันนะมีกลางวันก็มีกลางคืนมีมืดก็มีสว่างเห็นไหมมีดีก็มีชั่วจริงบอกว่าไงฮะคนเราเนี่ยแหมดีก็ไม่ทั่วชั่วก็ไม่หมดใช่ไหมใช่ครับนะฮะมันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยถ้าคนเราที่ดีทั่วชั่วหมดไม่หมดเนี่ยถ้าดีทั่วแล้วก็ชั่วก็ไม่มีหมดหรือว่าชั่วหมดอะไรเงี้ยดีทั่วชั่วหมดคือหมดชั่วความชั่วไปแล้วมันก็มาเป็นมนุษย์ไม่ได้เหมือนกันมันต้องมีทั้งดีทั้งชั่วว่ะครับอย่างว่าดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดฉะนั้นคนมันต้องมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างฮะผสมประสานอะไรกันไปดีมากดีน้อยเห็นไหมชั่วมากชั่วน้อยเห็นไหมในโลกนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าชาติใดภาษาใดอะไรมันก็อยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นที่พระพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้แล้วก็นำหลักธรรมมาสอนว่าคนเนี่ยมันดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดมีอย่างงี้เห็นไหมใช่ในโบราณก็ยังมีคำว่าลักดีหามจั่วลักชั่วหามสาวเคยได้ยินไหมยันพระจารันนะเคยได้ยินทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นนะลักดีนะฮะไอ้กับลักดีหามจั่วลักชั่วหามสาวจั่วนี่มันเบากว่าสาวอ่ะใช่ครับนั่นสิไอ้คนหนักกว่าเขาบอกว่าคนที่ไม่ค่อยขยันเรียนไม่ค่อยขยันศึกษาเนี่ยใช่ไหมก็มีสายมาจากอุดรธานีนะครับโยมดวงจันทร์เจริญสุขโยมเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าไงเอ่ยถามอะไรเอ่ยให้ปิดมือถือไหมเจ้าคะฟังในทีวีนะเจ้าค่ะหลวงพ่อได้เลยได้โยมเจ้าค่ะนี่จะปิดมือถือนะเจ้าค่ะฟังธรรมะรายการที่วัดสังฆทานนี้ตลอดนะคะอยู่บ้านตอนนี้เลี้ยงหลานเจ้าค่ะก็เลยเกิดศรัทธามากแล้วโยมก็ปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะอยู่ที่บ้านรู้เยอะแล้วโยมถามว่าโยมปฏิบัติมาสายพุทโธที่วัดป่าหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะแล้วยังไงโยมเนี่ยปัจจุบันนี้บางทีก็ไปสายแบบสายหลวงปู่เทียนนะเจ้าค่ะหลวงปู่เทียนที่เจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะเจ้าค่ะมันมันก็ใช่ไหมเจ้าค่ะเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะอ้าวก็ได้ทั้งสองอย่างนะฮะจริงๆการเจริญสตินั้นมีทั้งเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็ตามกิริยาอาการหรือว่าเขาเรียกว่า อริยบทนะฮะในอริยบททั้ง4ทั้งอยู่นิ่งไม่นิ่งอะไรทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนอะไรเงี้ยต้องกำหนดให้รู้แม้แต่การนิ่งหรือว่าการไหวกายเคลื่อนไหวให้ใจเรานิ่งเฉยได้จิตเราเฉยได้แต่อาการเห็นอากัปกิริยาแต่ว่าไม่ไปเกิดอุปทานในการเคลื่อนไหวนั้นแต่ว่ารู้ว่าไหวนะแต่ว่าจิตเราไม่หวั่นไหวแต่กายได้เคลื่อนไหวจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอะไรเราสามารถจะกำหนดให้เกิดสติที่จริงมันทั้งนั่งนิ่งอยู่นิ่งๆหรือว่าเคลื่อนไหวก็ต้องใช้สติทั้งนั้นดังนั้นสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานทั้ง4นี่ต้องนำมาใช้เลยนะเขาเรียกมหาสติเห็นไหมต้องเอามาใช้ทั้งนั้นไม่ว่าจะนั่งนิ่งๆหรือว่าจะเดินจงกรมจะเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่ปกติธรรมดาความจริงแล้วการประพฤติปฏิบัติเนี่ยแม้แต่ว่าในหน้าที่การงานหรือว่ากิจวัตรประจำที่เราปฏิบัติอยู่กิจวัตรหมายถึงว่าข้อประพฤติปฏิบัตินะของเราในบ้านในเรือนหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรก็เราก็แล้วแต่มันต้องกำหนดรู้ทั้งนั้นแหละ
ใช่ไหมต้องกำหนดรู้ให้กิจการเจริญสติเกิดขึ้นคือมีจิตที่ตั้งอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมจิตที่ตั้งอยู่กับปัจจุบันจะทำกิจกรรมอะไรจะเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ยถ้าใจเรารู้ก็ดูว่าจิตใจนะในขณะปัจจุบันนั้นเรายินดียินร้ายไม่พอใจไม่พอใจให้กำหนดรู้ที่จิตก็ได้หรือว่าจะไปกำหนดพุทโธก็ได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยบางทีเรากำหนดพุทโธไม่ทันเราก็มากำหนดรู้ที่จิตเนี่ยให้มีสติกำหนดรู้ลึกๆรู้ดูจิตของเราไปเนี่ยมันจะค่อยๆคลายก็ค่อยๆรู้ค่อยเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเหมือนกันไอ้ที่บอกว่าไอ้ปฏิบัติแบบนิ่งๆพุทโธกับเคลื่อนไหวเหมือนที่หลวงปู่หลวงตาสอนนั่นก็นั่นแหละก็ได้ทั้งสองอย่างนะทำได้ทั้งสองอย่างไม่ผิดอะไรหรอกเนาะก็ทำไปแล้วกันถ้าไม่เกิดไม่เข้าใจอะไรก็คอยมาถามให้เป็นข้อคล้อถามเป็นเรื่องๆไปเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะมั้ยโฆษณาด้วยนะสนใจในเรื่องปฏิบัตินะอุตส่าห์ถามเนาะเนี่ยก็ญาติโยมก็มีความใส่ใจหรือว่าสนใจกันมากขึ้นนะเรื่องปฏิบัตินะครับผมโอเคเห็นทุกข์กันมากขึ้นนะทุกวันนี้คนจะทุกข์กันมากขึ้นมั้ยก็คงเข้าวัดก็เริ่มทุกข์นี่นะครับเห็นทุกข์แล้วผู้ใดเห็นทุกข์เห็นธรรมได้ป่ะครับก็มาหาธรรมดีกว่าก็มาหาธรรมดีกว่าเด้อไม่ใช่ไปเข้าไปดื่มตุลงทุลาเพื่อให้มึนเมาจะได้ลืมความทุกข์ได้มั้ยนั้นมันลืมไม่ได้ก็มีเยอะนี่ที่ไปแก้นะฮะแก้ดับทุกข์ด้วยการไปดื่มไอ้ของมึนเมาอะไรฮะก็ทุกข์เพิ่มมันก็เคยเพิ่มทุกข์กระบี่กันทำให้เกิดโลคาพยาธิเพิ่มขึ้นนะมั้ยแทนที่จะไปดับทุกข์ที่แท้จริงอะไรก็มันไม่ใช่นะฉะนั้นมันก็ต้องเขาว่าไปทำเมาไม่หายต้องมาทำมะนะไปหาทำเมาไม่ได้นะเมาก็ทุกข์มากแต่ก็ทุกข์มากขึ้นนะมะก็เบาหน่อยนั่นติถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นถ้ามีความทุกข์ไม่สบายใจอะไรก็มาถามได้นะมาถามได้เลยเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยมีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมวราลักษณ์เจริญสุขโยมท่านอาจารย์หลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะมีเรื่องอะไรจะถามเอ่ยโยมหลวงพ่อคะการปฏิบัติธรรมบางวันก็นิ่งบางวันก็นั่งไม่ค่อยได้นะคะทำยังไงถึงจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมคะหลวงพ่อคะเดี๋ยวเราจะถามยังไงเอ่ยถามว่าบางวันก็นิ่งบางวันก็มาฟุ้งหรือทำยังไงเอาบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบไม่สงบก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะฮะบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์ใช่ไหมบางครั้งสุขบางครั้งทุกข์มันคุกเข่ากันไปแต่ทั้งสุขและทุกข์มันก็เป็นเรื่องของอนิจจังทั้งนั้นแหละเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สุขจริงๆต้องรับได้ทั้งสุขและทุกข์นะฮะเป็นอุเบกขาหรือว่าวางเฉยได้เห็นสุขเห็นทุกข์เป็นเรื่องประจำขันประจำบุคคลมีทุกขันหรือทุกบุคคลจะต้องเป็นในลักษณะอย่างนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกไอ้ถ้าเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นได้แล้วนั่นความสุขจริงๆมันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอย่าให้มันหมดเหตุหมดปัจจัยปรุงแต่งตราบใดที่เรายังมีสังขารร่างกายยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดง่ายๆยังมีขันทั้ง5อยู่นะมันก็ต้องมีอย่างนี้แต่ว่าเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติไม่ให้ไปยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงแต่เพราะว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอะไรไตรลักษณ์เป็นสามัญลักษณะความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกขังเห็นไหมเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังและสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเรายึดไม่ได้มันไม่หยุดสิ่งใดที่เรายึดหยุดนั่นมันแสดงว่านะฮะเป็นอัตตาได้เป็นตัวตนใช่ไหมถ้ายึดไม่อยู่แล้วไม่หยุดแล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหมเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเป็นสามัญลักษณะนั่นนะทีนี้ถ้าเราปฏิบัติไปมันนิ่งสงบบ้างไม่สงบบ้างอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเราก็ดูไปแล้วก็ภาวนาไปถ้าจิตใจเรายังไม่แน่วแน่พอก็พยายามเพิ่มความเพียรมากขึ้นนะเนาะกำหนดรู้ไว้ขณะนี้นิ่งขณะนี้ไม่นิ่งไอ้การที่นิ่งหรือไม่นิ่งเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรเราก็ดูกันไปนะสังเกตแก้ไขกันนะ
ก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมออสเจริญสุขโยมมาสักการครับหลวงพ่อครับจะถามธรรมะครับว่าบางหลวงพ่อบางท่านก็บอกว่าให้พิจารณากายถึงจะสำเร็จแล้วก็บางหลวงพ่อก็บอกว่าให้พิจารณาจิตดูจิตอันไหนเข้ามาให้ตัดอันนั้นก่อนครับถึงจะสำเร็จนี่ถ้าจะสำเร็จมรรคผลหรือว่าสำเร็จอรหันต์นี่เราจะพิจารณาอันไหนถึงจะถูกครับถามแค่นี้ครับนมัสการลาครับหลวงพ่อก็มันก็ได้ทั้งสองอย่างหรือสองทางแต่ทีนี้จะรู้ว่าสำเร็จไม่สำเร็จแล้วการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานบทใดบทหนึ่งมันเป็นไปเพื่อความระงับดับทุกข์ได้ทำให้ความโลภความโกรธความหลงของเราลดลงหรือว่าหมดไปสิ้นไปได้กรรมฐานบทนั้นก็ถูกกับจริตจิตใจของเราเราก็ปฏิบัติทางนั้นนะถ้าว่ามันลดความโลภความโกรธความหลงไปเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นต้องละความโลภความโกรธความหลงนั้นให้หมดไปจากใจนั้นก็คือเป็นพระอรหันต์เพราะว่าไม่มีเชื้อกรรมนำให้เกิดแล้วเพราะว่าเชื้อที่กรรมนำให้เกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงนั้นที่ทำให้เรามนุษย์เรานั้นมีกรรมใช่ไหมต้องมาชดเชยกรรมต้องมาทำกรรมอะไรกันถ้ามันหมดสิ่งนั้นนะมันก็นั่นแหละก็เป็นอรหันต์เนี่ยทีนี้กรรมฐานบทใดแล้วฮะที่มันถูกกจริตเราฮะแต่ละบทมันไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นเหตุปัจจัยที่สร้างสมมาไม่เหมือนกันฉะนั้นในกรรมฐานที่มี40อย่าง40ข้อหรือนอกเหนือจากนั้นต้องเอามาใช้ให้มันถูกกับเราถือว่าสามารถจะลดละไปได้เราลดละเราเลิกละไอ้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นอุปทานทำให้เกิดกิเลสตัณหาอุปทานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลดละไปได้กรรมฐานบทนั้นเรานำมาใช้มันก็ถูกจริตกับเราเห็นไหมฉะนั้นจริตหรือเหตุปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นการกรรมฐานจึงมีคนละบทคนละแบบไงเห็นไหมถ้าไม่ถูกกับจริตใจก็ไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้ก็ดังที่เหมือนกับทัสสาริบุตรที่สอนลูกศิษย์พระนะฮะบวชอยู่พรรษาหนึ่งสอนกรรมฐานไม่ถูกกับบุพกรรมของท่านเนี่ยโอ้ยภาวนาพรรษายังไม่สงบเลยสมาธิไม่เกิดเลยแต่ออกพรรษาแล้วขอเจลาขอลาศีลเห็นไหมถือว่าเป็นอภัพบุคคลปฏิบัติไม่ได้มรรคผลพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้ก็เรียกมาบอกไม่ต้องไปศึกหรอกเดี๋ยวเราให้กรรมฐานนะฮะพุทธเจ้าให้ผ้าขาวไปผืนหนึ่งให้ไปบริกรรมเห็นไหมกลางแดดพอเห็นพอบริเอาผ้าขาวไปรูปๆเอามือไปรูปๆเหงื่อใครมันก็ออกมาก็ผ้าขาวก็กลายเป็นเศร้าหมองไปพิจารณาผ้านั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไหมหมดกิเลสไปได้ไหมเพราะว่าอะไรถูกจริตใช่ไหมถ้าให้กรรมฐานไม่ถูกจริตก็อยู่ธรรมศาสตร์ยังไม่ได้เลยพระใช่ไหมไม่ได้สมาธิเลยนะเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นเราเลือกเอานโยบที่มันถูกจริตกับเราที่ว่าเราปฏิบัติไปมันเป็นไปเพื่อลดละกิเลสและลดละความโลภความโกรธความหลงให้เบาลงหรือไม่ถ้ากรรมฐานบทใดบทหนึ่งทำให้ความโลภโกรธหลงในใจเราเบาลงนั้นเรารู้ได้ตัวเองอันนี้เป็นปัจจตังรู้จะเพราะบุคคลที่ประพฤติปฏิบัตินะนะรู้ได้ตัวเองนะอันนั้นกรรมฐานนั้นถูกจริตกับเราก็ปฏิบัติไปนะฝากไว้นะโยมนะเนี่ยก็สนใจใส่ใจก็เป็นเรื่องดีเนาะครับถามกันไปไม่เข้าใจก็พระก็อะไรไปบอกให้กำลังใจเนาะครับเป็นผู้ให้กำลังใจให้โยมตั้งใจปฏิบัติกันก็มีสายมาจากกทม.นะครับโยมจันแดงอาจจะเริ่มตกโยมตามค่ะหลวงพ่อที่คนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยว่าจะบางองค์ก็บอกอย่างนั้นถูกบางองค์ก็บอกอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกไปก็ถูกนะคะว่าอยู่ที่จริตของคนว่าจะถูกกับแบบไหนวิธีไหนนะคะถ้าที่โยมเคยไปปฏิบัติบางองค์นิ่งนิ่งมากอะไรดีมากถูกใจมากแล้วก็ไปอยู่ก้าววันอะไรเงี้ยยังไม่ไปไม่มาแต่บางองค์นี่รู้สึกพูดแบบถัดฐานแบบฟังแล้วโอ้ย
พูดอย่างนี้จะไปรู้เรื่องได้อะไรได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่จริตของตัวเองมันถูกกับองค์นี้ค่ะพอไปฟังท่านเนี่ยพอไปฟังจริงๆชั่วโมงนึงเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ปีติดไหลพากตัดเปียกหมดเลยค่ะไปครั้งที่หนึ่งก็ขนาดนั้นครั้งที่สองก็ขนาดนี้ครั้งที่สามคืออยู่ที่จริตนะคะหลวงพ่อจริงไหมคะถ้าถูกต้องอยู่ที่จริตนะฮะแต่ละคนไปหลายๆองค์นึงก็จะอีกอย่างนึงองค์นี้อีกอย่างนึงสำหรับจริตของตัวเองนะเจ้าคะแต่พอไปองค์ที่ไม่ถูกใจแต่กลับถูกกับจริตอะค่ะรู้สึกว่าไปแล้วไปได้เร็วอะค่ะพ่อค่ะก็มีญาติธรรมโทรมาถามหลวงพ่อว่ายังไงที่จะสงบยังไงบางทีทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือ เรามีศีลทานแล้วค่อยภาวนาแล้วขึ้นเร็วค่ะมีศีลและมีทานแล้วก็ภาวนาขึ้นเร็วยิ่งเวลาเราทำบุญเยอะๆทานเยอะๆบางทีมันปีติแบบไม่รู้ตัวจริงไหมคะโยมเคยเป็นค่ะแล้วก็บางทีปฏิบัติยังไงมันก็ไม่ออกไม่เข้าอันนี้ก็คือมันแล้วแต่ช่วงที่จิตนะคะจิตไม่พร้อมว่าเราอะไรปกพ้องอะไรไหมต้องสำรวจตัวเองด้วยนะคะแต่บางทีจิตพร้อมนี่เวลานั่งสมาธิแป๊บเดียวมันก็รู้สึกสงบแล้วนะคะแต่ถ้าจิตไม่พร้อมนี่นั่งไปเถอะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็นั่งไปเถอะก็ยังไม่เข้าไม่ออกอะไรยังไงก็เป็นค่ะบางทีก็เป็นบางทีก็ถึงเร็วบางทีก็ไม่รู้สึกค่ะอยู่ที่จิตพร้อมด้วยอีกอย่างนึงนะคะเท่าที่โยมเป็นนะเจ้าค่ะก็ต้องประกอบกันนะโยมถ้าเราต้องการให้การประพฤติปฏิบัตินั้นมีความมั่นคงหรือว่าเข้มแข็งต้องประกอบไปด้วยทานามัยศีลนามัยหรือว่าภาวนามัยนะถ้าทำได้ครบอย่างนี้แล้วมันไปได้ง่ายเข้มแข็งแล้วก็ไม่ออกไปนอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยไหมที่ในไตรสิกขาที่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ประกอบกันบางคนบอกว่าจะเอาสมาธิศีลรักษาไม่ได้5ข้อนี่ขาดหมดแทบทุกข้อหลวงพ่อจะทำสมาธิได้ไหมอะไรเงี้ยมันถ้ามันได้สงบแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิอ่ะมันไม่ไปรู้ความปรุงมรรคผลของความดับทุกข์ได้มั้ยเห็นไหมที่ไม่พร้อมไม่พร้อมมันต้องมีศีลที่มันขาดใช่มันขาดไงต้องมีศีลก่อนสมาธิปัญญาในไตรสิกขาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงไว้เบื้องต้นนั้นที่จริงพระมีแค่ศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นนะไม่มีศีล227หรือว่ามาถงมาเถียงอะไรกันปัจจุบันนี้หรอกนะมั้ยมีแค่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อครั้งที่มีพระภิกษุ 1,250 รูปนั้นพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ได้กล่าวถึงศีล227เลยแม้แต่ว่าเขาท่านเหล่านั้นท่านมีวินิสัยปัจจัยมีบารมีเห็นไหมมันก็เลยไม่ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่ากติกาเป็นวินัยอะไรมากมายใช่ไหมเห็นไหมก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ไหมค่ะความที่พร้อมความที่ไม่พร้อมเนี่ยถ้ามันนั่นแล้วนะคะค่ะมันนั้นต้องพร้อมดิฮะต้องมีความพร้อมด้วยค่ะความพร้อมถ้าเรามีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยมันมีความพร้อมไงมันปิติใจคือให้ทานแล้วก็รักษาศีลในบุญกิริยาวัตถุ3อย่างสัมปการนี้เป็นกำลังสำคัญในการประพฤติปฏิบัติทานภาวนาแต่ปัญญาจะมาทีหลังนะคะใช่ไหมคะทานศีลภาวนานะในบุญกิริยาวัตถุนะฮะสามอย่างสัมประการแน่เป็นหลักของทฤษฎีแต่ว่าเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัตินะเป็นหลักของพุทธศาสนาเราโดยตรงเลยฮะก็โมทนานะโยมตั้งใจปฏิบัติไม่เข้าใจอะไรก็มาถามได้อะไรได้จะได้ช่วยแนะนำจากนวัตการตอนนี้ก็โยมสนใจใส่ใจก็ดีนะเรื่องโมทนาด้วยอะไรด้วยต้องเข้าใจซะด้วยว่าอย่าไปขัดแย้งกับเรื่องกรรมฐานบทนั้นใช่บทนี้ไม่ใช่บทนี้ชอบไม่ชอบอ่ะใช่ไหมก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะว่าเหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านมันก็มีความแตกต่างกันที่ยกอุปมาอุปไมยกับลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม
สอนมาต้องหนึ่งพรรษาไม่ได้สมาธิพระพุทธเจ้าให้ผ้าไปผืนเดียวภาคเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะรู้จริตใช่ไหมรู้กรรมไงพระพุทธเจ้าท่านรู้บุพกรรมของพระเนี่ยเห็นไหมน่ะทีนี้ใครจะไปร่วงรู้แบบพุทธเจ้าล่ะครับไหมไม่มีญาณทัศนะถึงขนาดนั้นที่จะไปรู้แบบพุทธเจ้านั้นได้ใช่ไหมแม้แต่ภาษาวกเองใช่ไหมครับพุทธเจ้าพระสารีบุตรนี่ก็ถือว่าเป็นเลิศแล้วนะใช่ไหมแต่ก็ไม่สามารถจะไปรู้บุพกรรมของพระพิสุทธิ์นั้นได้ใช่ไหมครับแต่พุทธเจ้าท่านรู้ใช่ไหมท่านรู้รู้แจ้งเลยใช่ใช่ท่านรู้แจ้งการเกิดของตัดโลกใช่ท่านรู้ตรงนั้นมีจตุปัฏฐานใช่ไหมครับดูไอ้การเกิดใช่ไหมการเกิดของตัดโลกมาจากที่ไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันฉะนั้นก็อย่าไปว่ากันต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติไปนะฮะก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ไหมจะได้มีความเข้าใจแตกฉานใช่ไหมที่จริงกรรมฐานไม่ขัดใครอ่ะแต่รายบุคคลไปขัดกันเองนะคนที่มีตัวตนก็ขัดกันเองก็มาใช่ไหมถ้าคนเข้าใจเรื่องของอนัตตามันก็ไม่ไปขัดกันเราเพราะว่าที่จริงน่ะการประพฤติปฏิบัติมันไม่มีภาษาสมมติหรือมรรคผลก็ไม่มีภาษาสมมติน่ะดิฉันก็สมมติเพราะเดี๋ยวจะเรียกชื่อไม่ถูกใช่ไหมเป็นข้อเปรียบเทียบเท่านั้นเองก็หลายคนหลายท่านเหมือนกันมาถามว่าศีลสำคัญไหมก็ศีลก็เรื่องสมมติไม่ใช่หรือเพราะก็ศีลก็สำคัญถึงแม้จะเป็นเรื่องของการสมมติก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันถ้าเราขาดศีลแต่แล้วมันก็ยากศีลก็เหมือนกับรากของต้นไม้สมาธิเหมือนลำต้นปัญญาเหมือนดอกผลมันขายกันได้ไหมไม่ได้ครับต้นไม้ไม่มีรากมันก็ไม่เป็นไม่มีต้นไม่มีดอกผลเนี่ยนะมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็หมดเวลาครับเดี๋ยวเรามาพบในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทาน
สาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโญร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในโอกาสครบรอบ5ปีในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2560โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 17:00 น.ร่วมลงทะเบียนร่วมกันเวลา 18:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 19:00 น.ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมเวลา 22:00 น.ได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโลวัดป่ามุจลินประเทศอินเดียให้กรรมฐานและนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์เวลา 8:00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 น.ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 น.พระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ5ปีสำหรับท่านที่สนใจสามารถเป็นเจ้าภาพกองทุนได้กองทุนละ 2,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171แล้วพบกันในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ที่มีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะจะรันตกกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็ถามปัญหาเข้ามหาธรรมะมาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่024
02-496-1160 02-496-1160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทจะได้ทุกญาติโยมที่ติดตามรายการนะเป็นช่วงที่สองของรายการก็ญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะจะได้อธิบายให้กว้างอะไรเงี้ยจะได้เอานำไปใช้นำปฏิบัติให้ถูกต้องนะฮะตามสมควรกับฐานะใช่ไหมตามสมควรกับศรัทธาหรือว่าปัญญาของแต่ละคนนะฮะก็ดังที่ว่านะฮะเรื่องของความศรัทธาเรื่องของปัญญาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะฮะแต่ว่าเราสามารถจะปลูกฝังศรัทธาให้เจริญงอกงามขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยมั้ยครับโดยการที่ว่าศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมบางคนนี้ปัญญาทึบๆนะพอมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกับฉลาดขึ้นได้นะครับใช่มั้ยเออกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่คนบางทีเนี่ยอยู่กับทางโลกมีสติปัญญาดีพอไปมัวเมาเรื่องอบายยมุขมากขึ้นก็เลยทำให้ขาดสติขาดปัญญาเลยนะหมดปัญญาเลยมันคือคนที่ดื่มน้ำเมาเนี่ยหลายคนที่รู้จักนะก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้ขาดสติปัญญานะฮะมันหมดในที่สุดเลยนะมันมีราสุรานี่มีโทษ6ใช่ไหมครับก็บอกว่า1สินทรัพย์ตนนั้นฟันวอดวาย2อัตตาด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโลคาพยาธิ4คนตำหนินินทาภาพเฉา5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6โง่เขลาปัญญาหดหมดได้เลยครับข้อที่6เลยนะฮะปัญญาหมดเลยใช่มั้ยครับมันเมาใช่มั้ยครับแต่ว่าธรรมะนี่ไม่ทําให้เมาอ่ะครับใช่มั้ยแต่ว่าน้ําเมานี่ทําให้เมาใช่มั้ยทําให้ไม่เข้าใจเรื่องของศาสนาไงฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการมึนเมานี่ก็มาจากครั้งพุทธกาลก็มีใช่ไหมเรื่องมึนเมาเห็นไหมมันมีมาแต่ว่าพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เลิกให้ละอะไรกันไปที่มีเหตุปัจจัยที่ใส่ก็เลิกละไปแต่ไม่มีเหตุปัจจัยก็เมากันต่อไปอะไรเงี้ยนะพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงบังคับใครใช่ไหมก็สอนให้มาพิสูจน์นะให้มาลองปฏิบัติดูแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อนะไหมให้มาพิสูจน์ก่อนอย่าเพิ่งไปเป็นเศษนะไหมหลักของพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเราก็ฟังธรรมะกันบ้างจะได้สั่งเมาซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะที่จริงนะคนเรานี่เมาจิตเมาความคิดเนี่ยเมาเรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะฮะใช่ครับไม่ดื่มอะไรน้ำมูกน้ำเมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมอารยานะเจริญตุกโยมอาการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้ะถามอะไรเอ่ยโยมก็ฟังทุกเรื่องราวแล้วก็อยากออกความเห็นนิดนึงว่าโยมได้ฟังมาตลอดเลยว่ารูปนั้นรูปนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พระคุณเจ้าที่พูดมาเมื่อตะกี้ฟังแล้วทำให้โยมรู้สึกว่าดีนะทำให้โยมที่ว่าความเข้าใจมันจะน้อยมันก็มากขึ้นแล้วรู้สึกตัวเองนะคะจะชอบปฏิบัติในแนวพิจารณากายรู้สึกว่ามันจะถูกกับจริตตัวเองค่ะแต่บางคนก็อาจจะไม่ถูกกับตรงนี้บางทีมันก็ทำให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจแต่บางทีอาจจะฟังน้อยไปหรือฟังไม่แล้วไม่เข้าใจก็อาจเป็นไปได้หรือยังไงก็ไม่เข้าใจแล้วแต่มุมมองนะคะแต่โยมชอบอีตรงปฏิบัติดูกายค่ะรู้สึกถูกจริตกับตัวเองที่ตัวเองเป็นปัญหาในส่วนตัวมากน่ากลัวมากอ่ะแต่พอปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ามันจะที่คลายมันก็จะเบาลงอ่ะเจ้าค่ะแล้วอีกต่อไปก็ขอพระคุณเจ้าแนะนำเพราะโยมก็ไม่พูดไม่ค่อยเก่งในเรื่องธรรมะก็ชอบฟังอ่ะเจ้าค่ะนมัสการขอขอบพระคุณเจ้าค่ะก็การในพิจารณากายกายคตาสติเนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่มีจริตเป็นในกามราคะยินดีติดในเรื่องของสวยๆงามถ้าเป็นนิวรณ์ก็นิวรณ์ตัวที่1เลยฮะนิวรณ์5ใช่มั้ยนิวรณ์5มีอะไรบ้างกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยมั้ยไอ้กามฉันทะนี่ต้องพิจารณากายคตาสติต้องใช้เอามาบทนี้ต้องมาพิจารณาสังขารร่างกายว่าไม่สวยไม่งามมองตั้งแต่ด้านนอกเข้าไปสู่ด้านในดวัตติงสการะอาการ32ไง
ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นจนเป็นของปฏิกูลอะไรไปอะไรนะฮะพิจารณาไปพิจารณาไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปนี่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าเราถูกกับจริตตรงนี้เรามีกามฉันทะติดในสวยๆงามๆอุปทานอย่างนี้เนี่ยกายคตาสตินี่ดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นเครื่องสยบกามฉันทะเห็นไหมความยินดีตรงนี้นั้นโยมก็ทำไปก็ปฏิบัติไปแล้วก็ให้มันเห็นชัดขึ้นไงเพ่งเข้าไปให้มันเห็นชัดเห็นชัดขึ้นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแต่ทีนี้จะเห็นหรือไม่เห็นนั้นมันก็อยู่ที่ตัวสมาธิที่ว่าเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นบางครั้งบางท่านก็อาจจะไม่ปรากฏบางแต่ว่ามีความรู้แต่ไม่เห็นแต่บางคนเห็นแล้วก็รู้ทั้งรู้ทั้งเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลในภายในร่างกายนะตับไตไส้พุงอะไรมันจะเห็นหมดนะฮะอันนั้นได้ทั้งรู้ทั้งเห็นอันนั้นจะมีพลังรู้ว่ากำลังมากแล้วก็จะไปได้รวดเร็วถ้ารู้แต่ไม่เห็นมันก็จะช้าไปหน่อยบางทีเห็นแต่ไม่รู้อีกปัญญาไม่ถึงตรงนั้นอีกมันก็ช้าไปอีกเหมือนกันเห็นไหมต้องประกอบด้วยทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นอันนั้นก็เรียกว่ามันสมสัดส่วนของเขามีองค์ประกอบที่ครบอะไรเงี้ยแต่ทางนี้อย่าไปทางนี้ทางนั้นอย่าไปท้อแท้ทำต่อไปนะใช้กายคตาสติเห็นไหมในการพิจารณาถ้าเราติดสวยๆงามๆอะไรนี่ไอ้นี่มันเหมาะกับผู้ที่มีจริตอย่างเงี้ยนะเป็นกามราคะและกามราคะเนี่ยจริตเนี่ยต้องใช้ตรงนี้แต่ว่ากรรมฐานบทอื่นมันก็มีอีกแต่มันก็ต้องเหมาะสมกับจริตอีกเหมือนกันเหมือนผู้ที่มีพยาบาทนี่ถ้ามีพยาบาทนี่ต้องใช้บทเมตตาครับเป็นแก้นิวรณ์ตัวที่สองต้องมีเมตตาเจริญพรหมวิหารจะมีเมตตาอะไรเงี้ยถ้าเป็นนิวรณ์ตัวที่สามล่ะนิวรณ์ตัวที่สามวิจิกิจฉานี่ก็ต้องไม่ใช่ดินิวรณ์ตัวที่สามก็ความง่วงเหงาเฮานอนเรียกอะไรหนึ่งกามฉันทะพยาบาททินมิทะที่กดขู่เคิบเคิมอะไรเงี้ยนะทินมิทะอันนี้ต้องใช้อะไรพุทธคุณมั้งเราเอาพุทธคุณมาแก้สิฮะพุทธคุณมาแก้แต่ว่าตัวฟุ้งซ่านอุทธัจจะอุทธัจจกุจจะนี่ต้องใช้กสิณเพ่งกสิณดีแก้ได้เห็นไหมฮะแก้ได้ฟุ้งซ่านฮะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในคดีห้านี่ว่าตัวที่5น่ะไอ้วิจิกิจฉาใช่ไหมครับวิจิกิจฉานี่ต้องอะไรอลักขกรรมฐาน4เอาธาตุ4ก็ได้มาพิจารณาเนี้ยลังเลอะไรพวกนั้นต้องใช้กันผ่านมันอันนี้เป็นหลักของทฤษฎีนะที่เขาต้องเอามาใช้ปฏิบัติแต่ทฤษฎีนั้นมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่จะต้องนำมาเป็นใช้เป็นหลักของการปฏิบัตินะให้ถูกจริตไงอันนี้พูดกันคร่าวๆนะใช่ไหมพอรู้แต่ที่จริงแล้วก็อยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลนะจะรู้ถ้าทฤษฎีก็คือทฤษฎีนะเพราะนั้นมันไปอยู่ในตู้แต่ของในตัวนี่จะรู้ชัดกว่านะแต่เรามาเพ่งว่าเราถูกจริตกรรมฐานบทไหนบทใดบทหนึ่งแต่ก็อย่าไปว่ากันนะไหมมันเหมาะสมกับคนที่มีจริตอย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะจึงบอกว่านิวรณ์ทั้ง5ที่บอกว่าเราจะสังหารนิวรณ์5ให้หายส่วนใหญ่เราปฏิบัตินี่นิวรณ์สังหารหรือว่าเราสังหารนิวรณ์นะนิวรณ์มันเนี่ยทั้งหลายนั่นน่ะสิเห็นไหมกรรมกว่าพยายามวิริยะนั่นติเนี่ยกรรมฉันทะพยาบาททินนะมิทะอุทะจกุจะวิจิจาริห้าตัวใช่ไหมห้าตัวห้าใครห้าอย่างด้วยกันแปลคร่าวๆให้ฟังให้รู้ความหมายของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมการที่จะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายไปเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเรื่องจริตเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่เราจะเอามาใช้ให้มันเหมาะสมนะแต่ละคนแต่ละท่านนะฮะถ้ามีต่อไปถ้ามีอะไรไม่คล่องใจก็มาถามอีกก็จะได้อธิบายให้ฟังมีรายการอีกไหมก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับมาจากลพบุรีจากคุณดิเรกเขียนว่าการปลงผมพระเนรเนี่ยจำเป็นต้องเป็นวันพระต้นเดือนหรือปลายเดือนหรือแล้วแต่เลิกสะดวกครับก็ถ้าเป็นวัดสังฆทานนี่ก็แอร์ครึ่งเดือนปลงครั้งหนึ่งใช่ไหมปลงผมครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปก็เดือนปลงครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าตามพระวินัยแล้วก็ผมนั้นไม่ให้ยาวเกินองคุลี
ใช่ไหมองคุลีหนึ่งนะฮะต้องปลงมาตามวินัยที่เรียนนะฮะอย่าที่เรียนมาก็เป็นลักษณะนั้นแต่ที่จริงแล้วไอ้เรื่องการปลงไอ้สิบห้าค่ำหรือว่าสิ้นเดือนอะไรก็ว่าไปนึงมันก็เป็นเรื่องต้องการให้มันเกิดความพร้อมเพรียงหรือว่าสวยงามแต่ว่าถามว่าถ้าผมไม่ยาวเกินหนึ่งคุลีมันก็ไม่ผิดอะไรนะถือว่าโกนเลยเดือนไปแล้วแต่ว่าผมบางคนสั้นอะไรเงี้ยผิดถือว่าผิดไหมไม่ผิดเลยใช่ไหมฮะไม่ผิดแต่ตรงนั้นไม่ผิดทางวินัยนะจบก็เข้าใจก็เป็นเรื่องของความพร้อมเพรียงดูสวยงามกันนะเหมาะสมอะไรเงี้ยพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะโยมครับแล้วก็มีสายที่สองนะครับมาจากคุณพิเชษจากอุทัยธานีนะครับเขียนไว้ว่าเวลาผมปฏิบัติมีอาการวูบขณะที่ปฏิบัติแล้วจะมีอาการตื่นกลับมาเหมือนเดิมจะเป็นเพราะอะไรครับนั่นก็ตกผวังได้เพราะว่านั่งๆไปแล้วมันปุ๊บถ้าตัวทุกช่วงมีสตินั่นเคยเหมือนกันนะจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ยังบวชใหม่พรรษาอย่างน้อยเคยไปสวดมนต์ตามหลวงพ่อสนองอ่ะหลวงพ่อสนองท่านก็จะเป็นผู้สอนสมาธิแล้วก็อธิบายธรรมแต่ผมนี่ก็นำสวดมนต์ใช่ไหมวันหนึ่งก็นำสวดมนต์เสร็จแล้วอะไรแล้ววัดทางนี้ก็จะบอกว่าถ้าครูบาอาจารย์สอนสมาธิเสร็จแล้วออกสมาธินี้ก็จะต้องมีการแผ่เมตตาเนี่ยมีวันหนึ่งนั่งเพราะเดชันชิกมาสองวันแล้วมาพอวันที่สามนี้ก็นั่งก็ไม่ได้พิงนะพอออกจากสมาธิมาโน่นไปถึงตีหนึ่งคือตีสองเกือบตีสองแล้วก็พอออกจากสมาธิแล้วถามหลวงพ่อทำไมเขาไปไหนกันหมดได้ยังไม่ได้แผ่เมตตาแล้วออกจากสมาธิเขาไปกันหมดท่านดูนาฬิกามันจะตีสองได้แล้วอ่ะใช่ไหมครับเพราะอะไรมันนั่งก็ทีแรกๆมันก็สงบนิ่งไปนะรู้ตัวนะพอนานๆไปความง่วงเหงาหอนอนมันอาจจะมีเพราะว่าอดนอนมา2คืนแล้วใช่ไหมเตะชิกมา2คืนตีพอนั่งพอคืนที่3นี่นั่งก็หายเงียบนั่งตัวตรงนะแต่ว่ามันตกไปอยู่ในภวังค์สติช่วงนั้นมันขาดไปความสงบกับความหลับมันเชื่อมกันใช่ไหมนั่งนานแต่ตอนนั้นหลับไม่รู้นะฮะออกมาถึงได้รู้ไงเอ๊ยยังไม่ได้แผ่ไม่ตาถามหลวงพ่อเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมนี่เข้าใจนะโยมนะก็มีตายมาจากร้อยเอ็ดนะครับโยมสมศักดิ์เจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับผมฟังหลวงพ่อเป็นประจำนะครับที่นี่มันพยายามที่จะจับจุดหลักเกี่ยวกับกรรมฐานอยู่ผมก็เลยมันงงไอ้คำว่ามองดูเนี่ยผมว่ามันคนละคำกันใช่ไหมหลวงพ่อมองกับดูเนี่ยผมพยายามจะหาพื้นฐานมันผมก็ยังจับช่วยหลวงพ่ออธิบายให้ฟังหน่อยครับผมจะฟังทางทีวีนะครับหลวงพ่อครับมีเท่านั้นแหละครับผมครับมองดูครับดูแล้วมองมันคนละคำมันคำเดียวกันเลยมันก็ภาษาสมมุติทางนั้นนะโยมจริงๆการที่ไปดูจิตดูอะไรเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนะโยมใช้ภาวะจิตคือความรู้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อมันมีสมาธิมันมีความสงบเกิดขึ้นแล้วมันไปรู้ไปเห็นนั่นคือจิตมันรู้เห็นไม่ใช่ตาเราไปมองดูเหมือนตาเรามองเนี่ยไหมสิ่งต่างๆแม้แต่มองร่างกายตัวเองหรือมองไปบุคคลอื่นหรือว่าเป็นวัตถุถึงของอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นมองด้วยตาแต่พระภาวะจิตที่ไปรู้ไปเห็นนั้นมันเป็นภาวะจิตตาในไม่ใช่ตาเนื้อพูดง่ายๆมันเห็นด้วยตาในไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อตาเนื้อคือตาที่เรามองเห็นอย่างนี้ไม่ใช่นะความเข้าใจดังนั้นจิตเข้าไปรู้ไปเห็นคือเรื่องของตัวสมาธิเป็นที่ตั้งแต่ว่าไม่มีภาวะของจิตเข้าไปรู้ไอ้ตัวจิตเนี่ยคือตัวรู้นั่นนะที่เข้าไปเห็นเห็นไหมพอเข้าใจยังเนี่ยโยมครับโอ้ขอบคุณมากครับผมยังงงอยู่ตอนนี้เงินขอบคุณมากครับนั่นแหละอธิบายยาวเดี๋ยวโยมไม่เข้าใจเลยนะจ้ะฝากไว้ด้วยนะโยมพยายามให้จิตมันไปรู้ไปเห็นนะฮะให้มันเห็นอ๋อหมายความว่ามันตาเนื้อข้างนอกอันนึงใช่ไหมไม่ใช่ไปตาเราไปมองเห็นข้างในตับไตไส้พุงจะไปเห็นได้ยังไงโอ้มันเห็นไม่ได้หรอกฮะมันต้องภาวะจิตนะฮะดีแล้วปฏิบัติโมทนานะตั้งใจนะตั้งใจได้มีความเจริญก้าวหน้าอะไรเรื่องการปฏิบัติมันเรื่องผลทุกข์แหละฮะถ้าเราทำไปถึงแม้ไม่ได้มรรคผลไม่ได้ผลทุกข์ในภพนี้มันเป็นนิสัยสะสมไหมฮะเป็นธนาคารอะไรฝากธนาคารบุญเอาไว้นะไม่ใช่ธนาคารแบงค์นะเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวดอกเบี้ยมันไปเป็นต้นนะฮะเป็นแต่มันเป็นต้นบุญนะไม่ใช่ต้นแบงค์นะมันสะสมไว้ใครมาเบิกใจของเราไม่ได้เห็นไหมนอกจากเราเบิกใจเองนะฮะอันนั้นแหละเราจะได้ไปลงทุนต่อไปไงไอ้ที่ทุนใหมายถึงว่าเกิดในภพ
ภูมิอื่นนั้นเราก็ไปต่อทุนเนี่ยเพราะเรามีต้นทุนที่ฝากธนาคารบุญไปแล้วมีดอกเบี้ยเพิ่มนะทุกภพทุกภูมิอะไรเงี้ยนะเข้าใจไหมโยมครับเออฝากไว้นะฮะมันเป็นเกี่ยวกับผมว่าศาสนาพุทธเนี่ยวันนึงก็เกี่ยวกับต้องเริ่มต้นที่ถูกก็คือตอนเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามันมีทักษะเหมือนเล่นกีฬาอย่างนี้มันเหมือนกันมันก็ต้องอาศัยทักษะคือพื้นฐานใช่ไหมฮะต้องมีผมว่าพื้นฐานนี่สำคัญเหมือนกันก็อย่าไปว่ากันนะบางคนเขาไม่มีพื้นฐานโยมพูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมเขาไม่มีพื้นฐานต้องเข้าใจครับไม่มีพื้นฐานเขาก็จะคือของเขาคือไงอ่ะถ้าภาษาฝรั่งเขาบอกว่าอาจจะอะไรเป็นโลคอสต้นทุนต่ำอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมเออใช่ไหมถ้าคนมีต้นทุนสูงหน่อยก็โอ้โหอัพเกรดได้ไวขึ้นหน่อยเห็นไหมเออไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยสังเกตเออครับอันนั้นต้นทุนเขามีน้อยเอาพูดง่ายๆให้เพาะหน่อยนะต้นทุนเขามีน้อยแล้วถ้าเรามีต้นทุนแล้วต้นบุญมากกันละเราก็ไปได้ไวเข้าใจได้ง่ายไงใช่มันนี่จะเข้าใจได้ง่ายฉะนั้นอย่าไปว่ากันบางคนไปว่ากันเอ้ยนี่ทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดกี่ครั้งอะไรก็ไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมแต่อย่าไปว่ากันบางทีเนี่ยบางคนเขาก็ต้นทุนก็มีน้อยไงฮะใช่ไหมก็เราก็จะช่วยให้ถ้ามีกำลังใจในการที่จะเพิ่มต้นทุนอย่าไปพูดให้เขาตัดกำลังใจเขานะฮะเขาขาดกำลังใจไหมแต่ไม่ก็ท้อแท้อะไรนั้นต้องให้กำลังใจกันกำลังใจในหลวงพ่อครับตอนนี้พวกปฏิบัติใหม่ๆต้องการกำลังใจมากเลยหลวงพ่อเพราะมันจับทางไม่ถูกเหมือนกันบางทีไปคนเพราะว่าเรามันสะสมมามากไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยดูนะตอนนี้ผมก็75ผมว่าตั้งแต่หลวงตาบัวอะไรมาต้องมันไม่มีสื่อมันก็นั่งสมาธิแบบหลับตากันน่ะนะผมก็ไปเจอกันตอนนี้มีสังฆทานอย่างนี้ก็โอ้โหมันเหมือนกับเปิดโลกใหม่เลยหลวงพ่อครับโอ้ใช่เออก็พยายามที่จะไปดูจิตของเราอะเห็นไหมจิตก็เห็นจิตที่บอกว่ามีคำหนึ่งหรือว่าเห็นจิตในจิตนะฮะเห็นไหมเห็นจิตในจิตจิตก็ไปดูจิตของเราอีกทีหนึ่งฮะไอ้ตัวรู้ก็ไปดูตัวจิตแต่ตัวความคิดตัวปรุงแต่งเห็นไหมเห็นจิตในจิตไปดูจิตอ๋อเห็นตัวรู้ไปดูจิตแล้วก็เห็นใช่ไหมเจ้าเห็นจิตตัวเราอะฮะเออเอานะโยมฝากไว้นะขอบคุณมากครับท่านตั้งใจปฏิบัติกันแล้วกันก็มีหลากหลายที่ว่าความเข้าใจของแต่ละคนแต่ละท่านเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องช่วยกันอย่าไปว่าอย่าไปกล่าวอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดกันบางคนก็เออต้องไปทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างกรรมฐานบทนี้ใช่บทนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกก็นี่ไม่ถูกกันนะฮะถ้าเถียงทะเลาะกันก็ไม่ถูกทั้งคู่อะไรเงี้ยนะใช่ไหมใช่ธรรมะไม่เถียงกันไม่ทะเลาะกันธรรมะนี่เข้าใจกันได้ใช่ไหมโอ้นี่เขายังอยู่ขนาดระดับนี้เขายังมีความคิดอย่างนี้ก็ต้องให้อภัยเขาเพราะว่าเขายังเป็นที่ว่ายังมีต้นทุนมาน้อยอะไรเงี้ยนะคนมีต้นทุนมากๆก็เขาเข้าใจได้ง่ายความรู้มีมากอะไรไอ้ที่พูดกันไอ้มาเมื่อตอนนี้ไอ้ตอนแรกหรือว่าตอนรายการตอนเริ่มต้นน่ะที่บอกว่าอะไรลักดีหามชั่วลักจั่วลักดีหามจั่วลักจั่วหามสาวใช่ไหมครับนั่นคนโบราณเขาก็ยังเอามาจากเรื่องธรรมะนะครับผมยังเคยประพันธ์ต่อไปแล้วว่าเมื่อลักดีหามจั่วลักชั่วหามสาวถ้าคนไม่เข้าใจเราก็บอกว่าคนมีครูรู้หลักหนักเป็นเบาคนก็ขาวเบาเป็นหนักขากำลังไงครับก็แต่งเติมไปให้อ่ะนะฮะเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องใช้สติใช้ปัญญาใช่ไหมฮะต้องใช้สติใช้ปัญญาต้องมีการศึกษาเหมือนกันใช่ไหมแม้แต่การประพฤติปฏิบัติการศึกษาไม่ใช่ว่าไปเรียนตำรับตำราการศึกษาก็คือการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันใช่ไหมต้องสนใจใส่ใจและสนใจมันจะเข้าใจเอาครับมีสายมาจากกทม.นะครับโยมสุนีอาจารย์ตุกโยมมาตรการค่ะหลวงพ่อสองลูกค่ะอ้าวถามอะไรเอ่ยโยมอยากถามหลวงพ่อนะคะตอนนี้โยมรู้สึกมีความทุกข์ค่ะเพราะว่าเวลาโยมไปไหนมาไหนโยมมักจะโดนของโดนสิ่งอะไรมาแฝงที่ตัวแล้วก็กลัวมากเลยอะไรมาแฝงอะฮะมันเหมือนก็โดนของโดนอะไรละค่ะแล้วมีคนมาทักว่าโยมมีองค์มีอะไรโยมกลัวมากเลยหลวงพ่อโยมก็อยู่คนเดียวก็กลัวมากไม่รู้จะทำยังไง
เอาอย่างนี้เดี๋ยวโยมขอคำแนะนำหลวงพ่อนะคะโยมจะฟังทางทีวีนะคะต้องให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้จักองค์ของเราองค์อื่นไม่เอาเอาองค์เราอะใช่ไหมองค์เราก็พอดูอยู่แล้วอะไม่จะไปเอาองค์อื่นมาแทรกมาสิงหรอกเห็นไหมเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหามากมายขึ้นอะไรเงี้ยต้องตั้งสติให้ดีคือพยายามให้มีสติแล้วเขาก็พยายามเนี่ยถ้าเราทำบุญก็อุทิศจะให้เจ้ากรรมในเวรได้เยอะหน่อยนะข้ารู้ย่อมปฏิบัติธรรมทุกวันตรวจน้ำอุทิศกุศลทุกวันเลยค่ะแล้วที่สำคัญก็ต้องเจริญสติต้องมีสตินะใช่ไหมต้องมีสติต้องทำให้ต่อเนื่องกันนะต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องกันหลายอย่างแล้วนั่งสมาธิเปล่านั่งนั่งค่ะวันละครึ่งชั่วโมงเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงก็นั่นแหละพยายามทำถ้าเกิดว่าเขายังมาแทรกมาสิงเราได้เราก็ต้องเดี๋ยวจะกรมให้เพิ่มขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นดูซิว่าใครจะมาแทรกมาสิงเราได้บ้างเราสร้างภูมิต้านทานใช่ไหมคือตอนนี้มันไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าจิตมันเหมือนเมมโมรี่ไว้มันกลัวแล้วแบบเราอยู่คนเดียวด้วยก็ยิ่งกลัวใหญ่ก็เนี่ยต้องมากำหนดดูที่จิตนั่นแหละที่ถูกต้องที่สุดเรากำหนดดูที่จิตเรานะกำหนดดูที่จิตถ้าเรามากำหนดดูที่จิตด้วยการมีสติสัมปชัญญะรู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตอะไรเนี่ยสิ่งที่มาแทรกมาสิ่งเนี่ยมันจะถูกดันออกไปมาแทรกมาสิ่งอะไรไม่ได้ใช่ไหมไอ้ความกลัวจะลดลงต้องไม่ลืมกายต้องให้จิตตั้งอยู่ที่ฐานที่กายอยู่เสมออย่าให้ออกไปนอกกายเมื่อมาก่อนนี้ไปปฏิบัติธรรมก็เป็นการอยู่ในถ้ำอยู่ป่าช้าแล้วไปเดินป่าเนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็สอนว่าเราที่เรากลัวเป็นเราไปสร้างอุปทานนะหรือว่าเจตพูดออกไปข้างนอกมันก็สร้างอุปทานให้เกิดความกลัวแต่ทีนี้ถ้าเราเอาจิตมาตั้งอยู่ที่ฐานคือกายแล้วไม่ส่งจิตออกไปนอกกายแล้วความกลัวจะลดลงมันก็เป็นอย่างนั้นที่ครูบาอาจารย์อธิบายไว้จริงๆอ่ะทำจิตไม่ให้อยู่ออกไปนอกกายให้รู้กายอยู่ตอนไปเดินป่าก็เหมือนกันตอนนั้นไปเดินทุดงห้วยขาแข้งเลยเวลาไปปักกดห้วยขาแข้งนึงเป็นป่าเล็กมีสงมีเสือมีช้างอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกให้ไปแยกห่างๆกันให้ไปปักอยู่ใกล้รอยเสือรอยช้างเอาความกลัวนั้นจิตจะได้ตั้งอยู่ในฐานคือกายมันจะได้ไม่กลัวไอ้กลางวันไม่เท่าไหร่พอกลางคืนเด็กใช่ไหมอยู่เดียวๆก็มาภาวนาโอ้แน่มันดูไปดูรอยมีแต่รอยเสือพุทโธแล้วนี่จะได้ความก่อนนะนะไปเห็นรอยเสือรอยช้างไว้ตอนกลางวันแล้วพอไปปักกดอยู่กดเดียวๆเพราะอยู่ห่างไกลไม่ต้องไม่เห็นกันนะก็เราทำไงมันก็เกิดเดี๋ยวเสือเดี๋ยวช้างมาถ้าภาวนามันไม่ดีช้างก็มาเหยียบเสือก็จะมากินอะไรเงี้ยก็ต้องจิตตั้งจิตตั้งใจให้ดีให้จิตออกไปนอกกายพอจิตออกไปนอกกายสร้างอุทานมันก็กลัวเกิดความกลัวเห็นไหมความระแวงความกลัวพอดึงจิตเข้ามาสู่ตัวความกลัวก็หายไปเห็นไหมมันอยู่กับตัวไอ้นี่ที่บอกวิธีการให้เพราะว่าเคยไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไอ้ที่ว่าจะมีองค์เอิงเข้ามาแทรกมาสิงอะไรเงี้ยนะต้องให้จิตอยู่กับตัวอยู่กับกายเข้าใจนะโยมมันจะแก้ได้นะขอบคุณมากค่ะก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับจากปทุมธานีคุณนาฏเขียนไว้ว่าขอให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการดูกายดูจิตก็ดูกายดูจิตได้เลยครับก็ไม่เดี๋ยวนี้แล้วก็ตอบไปแล้วก็ได้นะโยมว่าก็น่าดูกายดูจิตแบบที่พูดได้ฟังนั่นเนี่ยการที่เราให้จิตตั้งอยู่ในฐานคือกายคือการดูกายหรือดูจิตนั่นเองเรามารู้ว่าความกลัวมันไปสร้างอุปทานข้างนอกถ้าจิตเราไปออกข้างนอกมันก็บางทีมันก็เป็นผีสางอะไรมาหลอกเสือจะมาขม่ำบ้างช้างจะมาเหยียบบ้างใช่ไหมครับพอมาตั้งจิตอยู่กับกายปั๊บโอ้นี่มันไปสร้างอุปทานนะครับจิตมันก็จะรู้ปัญญามันจะเกิดทันทีแล้วโอ้ไปสร้างอุปทานมันทำให้กลัวใช่ไหมบางทีก็อย่าไปสร้างเป็นนิมงนิมิตมาเลยที่จริงผีเผลอไม่ได้มาหลอกกันหรอกเราสร้างอุปทานให้มันเกิดเป็นผีขึ้นมาหลอกตัวเองครับนั่นนะฮะใช่ไหมมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะความจริงว่าเราไปประพฤติปฏิบัติธรรมผีสางนางไม้ไม่อยากมาหลอกเราหรอกใช่ไหมการปฏิบัตินะแต่เราภาวนาเหมือนโยมอยู่บ้านอยู่เรือนเราปฏิบัตินึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็นี่ก็พุทธปฏิบัติตามพระพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงไว้หรือครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความพ้นทุกข์อะไรเงี้ยมั้ยผีสางเขาไม่อยากมันหลอกหลอนเราหรอกฮะถ้ามีผีนะเขามีแต่มาขอส่วนบุญบ้างอะไรบ้างก็ไม่มาปรากฏให้เห็นแล้วมันอยู่คนละภพละภูมิกันนะเราอย่าไปสร้างอุปทานอย่างนั้น
เห็นไหมครับจากนั้นการพิจารณาสังขารร่างกายก็เป็นเรื่องดีกายคตาสติมีสติไม่ละออกไปนอกกายไม่ลืมกายมันอยู่ในกรรมฐานบทใดฮะอยู่ในอนุสติสิบครับนะอยู่ในอนุสติสิบนะฮะอยู่ในบทเดียวกับนั่นนะพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติเทวตานุสติเห็นไหมครับอุปสมาไอไม่ใช่อนาปานุสติเห็นไหมกายคตาสติเห็นไหมครับแล้วก็ไปอุปสมานุสติอะไรเงี้ยไหมก็มีอยู่ในนั้นแหละในหมวดอนุสติสิบนั่นแหละไปดูได้เลยนะปีงั้นก็พิจารณาไปเนาะครับให้มันเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นจิตภายนอกเห็นจิตภายในเห็นจิตในจิตอะไรเนี่ยความคิดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นั่นถ้ามีความสงบแล้วความรู้มันปรากฏเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมมันได้เห็นด้วยจิตมันได้ไปเห็นด้วยตาเนื้อดังที่อธิบายให้ฟังนั่นแหละครับแต่มันต้องมีสมาธิต้องมีความสงบนะครับก็นั่นแหละรอนู่นนะครับจะหมายจะบับมีสายก็มาจากร้อยเอ็ดนะครับโยมไพวันอาจจะเริ่มสุขโยมจ้ากลับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะว่าจะถามอะไรเอ่ยค่ะคือหลานดูทีวีของพระอาจารย์จัดทุกวันนั่งเดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่หน้าจอแหละค่ะแล้วก็พระอาจารย์เจ้าขาหลานมีข้อสงสัยอยากจะถามพระอาจารย์สองเรื่องคือหลานปฏิบัติบุญน่ะปฏิบัติบุญมา9ปีแต่นั่งสมาธิช่วงทหารจะเข้ามาปฏิวัติแต่ก่อนน่ะดูของหลวงตามหาบัวค่ะแล้วทีนี้ของพระอาจารย์หลวงตามหาบัวไม่รู้หายไปไหนช่วงที่หลังมาปฏิวัติก็มาจับช่องของสังฆทานธรรมเนี่ยก็ได้ความรู้ต่อเนื่องจากของช่องพระอาจารย์หลวงตามหาบัวก็รู้สึกว่าการปฏิบัติสมาธิของหลานเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นจะรู้เรื่องจะเข้าใจมากแล้วทีนี้ทุกวันพระหลานสวดมนต์หลังสวดมนต์เสร็จหลานจะนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแล้วทีนี้ตกมาภายในช่วงระยะปีนี้หลานจะชอบนั่งสมาธิเลยไม่ค่อยชอบอยากจะสวดมนต์และชอบทะลึ่งหรือยังไงไม่รู้พระอาจารย์เจ้าขาแล้วทีนี้ทุกวันนี้คือการปฏิบัติของหลานวันธรรมดาก่อนนอนเนี่ยหลานจะนั่งสมาธิเลยไม่สวดมนต์นั่งสมาธิออกจากสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็นอนเลยนั่งสมาธิก็นั่งในมุ้งที่นอนนั่นแหละค่ะแล้วก็พอวันพระถึงจะมาใส่บาตรแล้วก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าคะพระอาจารย์ก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์แล้วข้อที่สองคือถ้าเราเป็นคฤหัสถ์อย่างเงี้ยปฏิบัติปุญไปอย่างเงี้ยถ้าโยมถ้าหลานไม่มีโอกาสได้บวชชีถ้าปฏิบัติไปอย่างเงี้ยจนถึงวันสิ้นอายุนะคะพระอาจารย์แล้วหลานจะได้กุศลผลบุญติดตัวไปไหมคะเพราะว่าปีที่แล้วหลานผ่าตัดไส้ติ่งนะไส้ติ่งแตกแล้วนะคะนอนโรงพยาบาล15วัน15คืนน่ะแล้วหลานมาแบบไออ่ะผ่าได้2วันหลานเดินไม่ได้ไอจนให้ออกซิเจนหมออุลตราซาวด์บอกว่าน้ำเข้าปอดแล้วไม่เดินแล้วทีนี้หลานก็เลยรู้สึกว่าตัวเองจะตายเพราะไส้ติ่งจะตายเพราะไอล่ะค่ะไม่ได้ตายเพราะผ่าแน่ๆเพราะว่ายกมือยกแขนไม่ได้และหันหัวก็ไม่ได้และทีนี้หลานก็เลยนึกถึงความดีที่ตัวเองทำว่าเกิดมาก็ทำบุญได้แค่นี้แหละทำชั่วก็ได้แค่นี้แหละก็เกิดลูกก็เกิดแล้วเหลือแต่เจ็บกับป่วยแล้วก็ตายคือหลานก็ปล่อยวางแล้วก็เลยขอสวดมนต์ก่อนจะตายไหนๆก็เลยสวดมนต์แล้วทีนี้ช่วงที่หลานสวดมนต์หลานปิติค่ะพระอาจารย์ปิติแล้วหลับไปเลยพอตื่นขึ้นพยาบาลปลุกแล้วเกิดมายกมือยกแขนได้ก็เลยฝึกเดินได้อย่างเงี้ยถ้าขณะตายถ้าหลานปฏิบัติอย่างนั้นแล้วจะดีไหมเจ้าคะก็กราบนมัสการถามพระอาจารย์สองข้อแล้วจะหลานจะขอดูทางทีวีนะเจ้าค่ะกลับนมัสการลาเจ้าค่ะต
วจคำถามให้หน่อยอาจารย์คือข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าก่อนนี้ตรวจมนต์ทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิมาตอนหลังนี่มานั่งสมาธิมากๆแล้วเนี่ยไม่ตรวจมนต์เนี่ยได้ไหมนั่งสมาธิเลยข้อที่หนึ่งก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันสงบเราถึงเราไม่สวดมนต์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการทดแทนกันแล้วการทำสมาธิฮะนะฮะถ้าว่าเราอยู่เดียวๆผู้เดียวไม่ใช่มีเป็นคณะอะไรเงี้ยนะก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปสวดมนต์ถ้าเรานั่งสมาธิสงบแต่ทีนี้ถ้าเกิดนั่งไม่สงบแล้วเอามาสวดมนต์ด้วยแล้วก็นั่งสมาธิด้วยอันนั้นก็ได้มันก็ช่วยกันเสริมกันแต่ถ้ากรณีว่านั่งสมาธิสงบแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ดีเป็นเรื่องดีอยู่แล้วฮะความจริงแล้วเหมือนที่อยู่ห้องวิปัสสนาใช่ไหมก็อยู่ห้องเป็นนาครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้สวดมนต์ไม่ให้พูดไม่ให้อ่านไม่ให้เขียนให้ไปทำสมาธิอย่างเดียวแล้วก็อ่านจิตอ่านใจอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียวอย่างอื่นมันก็ต้องไปอ่านคล้องท่องจำอะไรใช่ไหมมันก็สงบใช่ไหมให้ดูจิตดูใจอย่างเดียวอ่านจิตให้ออกอ่านความคิดให้ออกนะฮะบอกก็เคยจะอ่านหนังสือเก่งอ่านหนังสือออกอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่านจิตอ่านความคิดไม่ออกรู้ไม่เท่าทันจิตเลยรู้ไม่ทันความคิดโง่กับจิตโง่กับความคิดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยให้ไปอ่านจิตอ่านความคิดตัวนั้นนะใช่ไหมกระนั้นสมาธิก็ได้ใช้ได้ถ้าเราสงบนะฮะก็ไม่ต้องสวดก็ได้มนต์นะฮะครับข้อที่สองข้อที่สองบอกว่าเราไม่สวดมนต์นะแต่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนตายเนี่ยเราจะได้บุญได้กุศลไหมมันก็ได้อยู่แล้วไงฮะใช่ไหมเราปฏิบัติไปเรื่อยมันได้อยู่แล้วเป็นการสั่งสมไงฝากธนาคารบุญเอาไว้เห็นไหมไปเพิ่มต้นเพิ่มดอกเองอะฮะในที่สุดเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปชาตินี้ไม่ได้ใช้ไปใช้ชาติหน้าฮะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเสียสงขายแสนกลับอะฝากธนาคารบุญไว้ทั้งนั้นเป็นโพธิสัตว์อะนะสร้างบารมีกี่ทัศน์ล่ะสามสิบทัศน์ใช่ไหมติดทัศน์สามติดทัศน์นะเอาก็มีสายเข้ามาจากนครปฐมนะครับโยมสำเนียงอาจารย์ตุ๊กโยมอาจารย์ตุ๊กโยมถามมาเลยนะโยมนะครูบาอาจารย์ท่านรอจะตอบให้ฮัลโหลได้ยินยังได้ยินฮัลโหลได้ยินพยายามถามมาเลยนะได้ยินทางนี้ได้ยินถามว่าโยมอยู่บ้านไม่ได้ไปวัดร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทําวัดกลางวันกับทําวัดเย็นพร้อมกับพระที่วัดสังฆทานน่ะจะมีผิดอะไรเปล่าคะแต่ว่านี่จดหมายในคำนักข้อมูลนี่ก็แสดงว่าเราโยมอยู่บ้านไม่ได้ไปวัดเนี่ยทำวัดตามสังฆทานเนี่ยตามตอนละท่านทำวัดเย็นหนึ่งตามวัดเช้าตามทีวีเป็นยังไงบ้างก็เป็นไงก็เป็นวัดที่บ้านเราไงฮะก็ทำได้อะก็ถวดพร้อมกับพระก็ไม่เห็นเป็นไรก็ได้อยู่แล้วเราก็อยากสวดได้เดี๋ยวเราก็ได้ค่ะไอ้ได้ไงได้ความพร้อมเพียงแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านเพราะเรามีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุนะฮะอันนั้นก็เป็นการประพฤติปฏิบัติพอเห็นบอกว่าอะไรร่างกายไม่แข็งแรงใช่ไหมครับแต่ใจเข้มแข็งไว้ถึงร่างกายเราไม่เข้มไม่แข็งแรงอ่ะถ้าจิตใจเรามีความเข้มแข็งมันก็นั่นแหละผลก็จะไปแก้กฎไกของกรรมที่ร่างกายสุขภาพเราไม่ดีให้สุขภาพจิตเราดีนะมันก็จะไปได้เพราะว่าการที่จะได้มรรคได้ผลนั้นมันไม่ใช่เอากายไปมันเอาจิตไปใช่ไหมครับมันจะตัวจิตเนี่ยสำคัญนะบางคนร่างกายพิกลพิการก็ประพฤติปฏิบัติได้มรรคผลไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะว่าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งเห็นไหมครับมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วจริงจังตั้งใจในการประพฤติปฏิบัตินะบางคนสุขภาพร่างกายดีแต่ว่าไม่ท้อแท้ในการประพฤติปฏิบัติไม่ขยันไม่ขนควายไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลใช่ไหมเสียดายใช่ไหมครับสุขภาพร่างกายก็ดีแต่ว่าจิตใจไม่ฝักใฝ่หรือไม่สนใจมันก็น่าเสียโอกาสไปเนาะก็ไม่ว่ากันเนาะครับพอเข้าใจนะโยมปฏิบัติไปก็โดยการตรวจมนต์ตามวัดเนี่ยสังฆทานตามวิทยุตามทีวีนั่นแหละเนาะครับจะปรับเปลี่ยนตรงครับคนนึกเองไม่ต้องถามก็นั่นแหละก็ดีนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มีการเผยแพร่ทางทีวีทางวิทยุก็ต้องการที่ว่าญาติโยมที่ไม่มีโอกาสเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาวัดใช่ไหมก็เอาบ้านเป็นวัดนะฮะเห็นไหมก็มีเหมือนกันบางคนก็มาบอกว่าแม้ไปสวดมนต์คนที่บ้านเขาก็ไม่ชอบนะฮะเขาจะฟังเพลงอันนี้จะสวดมนต์นี่จะนั่งสมาธิก็ขัดแย้งบางคนไปทะเลาะกันอะไรกันบอกก็แยกกันไปเน
ถ้ามีทีวีก็ประคนละเครื่องกันไปเดี๋ยวนี้ทีวีไม่ราคาก็ไม่แพงใช่ไหมวิทยุก็แพงไหมไม่แพงใช่ไหมราคาถูกแย่งไปคนละเครื่องอันไหนอยากจะฟังเพลงก็ฟังไปอยากจะดูละครก็ดูไปนี่จะดูธรรมะจะฟังธรรมะจะปฏิบัติแต่มันก็แย่งห้องกันไปจะได้ไม่ต้องล้อกันนะโยมนะเออมีอย่างนี้อีกเยอะเหมือนกันนะที่มาถามมานะฮะเออเขาบอกก็แก้ไงหลวงพ่อเอาก็แก้แบบนี้แหละใช่ไหมถ้าเรายังอยู่ในครอบครัวนะมันติดเป็นสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมใช่ก็แยกกันไปก็เลิกกันแต่พอถือหาได้อะไรได้ก็ไม่ว่ากันถ้าเป็นวิทยุก็ไม่แพงหน่อยฟังง่ายหน่อยนะราคาถูกหน่อยก็ไปฟังเองอยู่นี้ก็มีที่ฟังอะไรใช้ซาวเบลใช่ไหมที่ฟังที่หูใช่ไหมครับบางคนต้องไปฟังอย่างนั้นนะเพราะว่าคนข้างเคียงเขาได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอใจไม่สบายใจใช่ไหมเห็นภาพสวดมนต์แล้วรู้สึกว่าเป็นทุกข์อ่ะแต่ว่าคนที่ชอบธรรมะนี่เห็นพระได้ยินพระสวดมนต์นึกรู้สึกว่าเป็นสุขเห็นไหมครับเอ๊ะทำไมเป็นยังไงน่ะครับความรู้สึกทำไมมันแตกต่างกันยังไงนะฮะบางคนเห็นพระได้ยินเสียงพระสวดได้ยินพระเทศรู้สึกว่าเป็นทุกข์อ่ะแต่บางคนนี่ว่ามีความสุขมากได้ยินเสียงพระสวดเห็นได้ยินเสียงพระเทศอะไรฮะครับเพราะว่าอะไรมีความแตกต่างกันเรื่องของภาวะจิตเนี่ยเห็นไหมครับนั่นแหละมันก็ เป็นเรื่องของบุพกรรมของแต่ละคนนะบางทีก็ได้อะไรความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระอันนี้ฮะใช่ไหมครับบางทีเห็นพระอันนี้ก็เห็นผีอะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เห็นพระเหมือนเห็นผีแล้วนะอันนั้นแสดงว่าภาวะจิตใจไม่ค่อยดีอะไรประเภทนั้นนะไม่ค่อยถูกต้องอะไรประเภทนั้นก็อย่าไปว่ากันก็เลยเรื่องบุพกรรมอะไรเงี้ยนะแต่บางคนเห็นพระมาเออนี่พระมาโปรดนะฮะครับไม่ใช่เห็นภาพมาแหมผีมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรเป็นเงี้ยความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระเนี่ยไหมมันเป็นลักษณะนั้นก็นี่เป็นข้อผิดเทียบให้เห็นนะฮะก็มีก็แยกกันนะฮะถ้ามันเกิดว่าเป็นในกรณีอย่างนี้นะในกรณีของโยมนี่ดีแล้วล่ะที่ว่ามีความใส่ใจในการที่ตรวจตามพระเพราะว่าไม่มีโอกาสจะมาวัดเนี่ยไหมฟังเทศฟังธรรมนะตรวจมนต์ภาวนาไปแล้วก็เป็นเรื่องอนุโมทนานะขอให้ทำให้ต่อเนื่องทำให้เป็นประจำก็แล้วกันเนาะจะได้มีวัดอยู่ที่ใจจริงวัดจริงๆอยู่ที่ใจนะครับวัดจริงๆก็อยู่ที่ใจนั่นเองกายาวานาคืบนะนี่ก็คือวัดกายวัดจิตของเราเนี่ยครับถ้ายินเราประพฤติปฏิบัติเป็นกิจวัตรเรียกว่าวัดวัวแหวนที่พูดให้ฟังบ่อยๆวัดวัวแหวนแม่กาต่อเตาเราเรือในกิจวัตรที่ปฏิบัติประจำเนี่ยนะต่อเนื่องนะคือวัดจริงๆของเราวัดวัวแหวนแม่กาดอเด็กนั่นเป็นเหมือนกับโรงเรียนนะครับมาเรียนมาศึกษาแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนตลอดแล้วเราก็ต้องไปมีหน้าที่เห็นไหมที่จะต้องไปทำอะไรกันแล้วก็ต้องไปปฏิบัติเราก็ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเหมือนกันแล้วแม้เราจบหลักสูตรแล้วจะอยู่โรงเรียนยังไงนะก็ไปนะฮะกิจกรรมอะไรทำไปตามความรู้ความสามารถอะไรไปนะครับจากนั้นวัดจริงๆก็อยู่ที่ว่าข้อวัดปฏิบัตินะฮะเห็นไหมข้อวัดปฏิบัติของเราจะอยู่ที่ใดที่ไหนนะเราก็สวดมนต์ภาวนาทำจิตจำใจให้ฝักใฝ่สนใจในเรื่องของกุศลที่จริงที่บอกไว้ทานศีลภาวนานี่เป็นปัจจัยสำคัญถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุเนี่ยมันเป็นตัวส่งผลนะทำให้เราได้มรรคผลได้ง่ายถ้าว่าเราทำให้ครบนะครับไม่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มันก็เป็นกำลังที่ส่งผลเห็นผลในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปรอพบหน้าแล้วถ้าเราจริงจังและตั้งใจนะถ้ามันขาดหนึ่งทางใดไปนะข้อใดข้อหนึ่งไปมันก็ไม่สมบูรณ์แบบไงมันก็ทำให้ล่าช้าไปใช่ไหมใช่ครับมันต้องหนุนกันส่วนประกอบมันไม่ครบอะไรประเภทนั้นนะฉะนั้นที่หลักของพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเราเอามาใช้เอามาปฏิบัติให้มันถูกต้องนะให้ใช้เหตุใช้ผลหน่อยใช่ไหมใช้ความเข้าใจหน่อย แล้วก็จะได้กำลังใจแล้วก็มีความมั่นใจนะฉะนั้นหลายคนหลายท่านก็ยังมีปัญหากันในเรื่องของครอบครัวเพราะว่าคนในครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะฮะบางคนก็ชอบปฏิบัติบางคนไม่ชอบปฏิบัติสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานอะไรบางทีก็มันนานาจิตตังไง
มันต่างกรรมต่างวาระกันนะบางทีก็ขัดแย้งกันก็มาบอกกันให้ฟังอะไรเงี้ยนะว่าจะแก้ยังไงจะทำยังไงบางคนก็มาวัดบ่อยๆก็ไม่ชอบนะจะไปทำไมละวัดบ่อยๆอะไรเงี้ยนะเห็นไหมครับเดี๋ยวไปทำโน่นทำนี่บริจาคนั้นบริจาคนี่ไม่อยากให้ทำบุญที่ไงนะบางคนเป็นยังไงเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าเขาจะทำบุญแล้วก็ไปขัดขวางกันขัดคออะไรนะก็อันนั้นก็เป็นกรรมในการคนที่ขัดคอเขาจะตั้งบุญคือหมายความไปขวางให้เขาลำบากใจนั่นก็เป็นกรรมของเขาแค่คิดแค่เป็นกรรมที่จริงน่าจะอนุโมทนานะเป็นอนุโมทนาใหม่ยังได้กว่ายังดีกว่าไหมโมทนาก็ได้บุญส่วนที่เขาได้บุญด้วยตอนนี้เขามาขวางจะไปก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกรรมก็มีคนประเภทนี้ก็ยังมีเยอะนะสามีก็มีภรรยาครับส่วนมากภรรยาก็วัดสามีกลัวจะไปยิ่งแก่เนี่ยไปกลัวแรงกลัวจะมีชั่วกลัวจะเอาเงินไปพระหนุ่มกลัวจะนั่นจะเอาสมบัติไปย้ายพระอยู่คนหนึ่งกลัวนั่นแหละคนแก่อายุมากก็จะเป็นอย่างนั้นครับห่วงสมบัตินั่นดิห่วงสมบัติอยู่ครับไปห่วงห่วงสมบัติอะไรอย่างนั้นก็เนี่ยไปยึดเดี๋ยวก็จะกลายเป็นพวกโตเทยพามฮะเป็นพวกเดียวโตเทยพามฮะโตเทยพามนี่เป็นไงห่วงสมบัติมากเป็นไงฮะไปเกิดที่ไหนฮะเกิดเป็นสุนัขก็น่าเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านในเรือนของตัวเองห่วงสมบัติอะไรเงี้ยลูกเลิกก็ไม่อยากบอกเลยกลัวว่าลูกจะไปทำบุญเพราะลูกทำท่าทีว่าอยากจะทำบุญใช่ไหมเห็นบ้านอื่นก็ทำบุญใส่บาตรทุกวันแน่เดินผ่านมาบ้านพ่อเรานี่โอ้โหมีลูกคนเดียวเป็นทิฏฐิหรือเปล่าบาตรก็ไม่ใส่ข้างบ้านก็ไม่ร่ำรวยอะไรก็ใส่บาตรทุกวันพระเจ้าเดินมากับพระนนท์นะไม่ใส่บาตรในที่สุดตายไปเป็นไงเพราะว่าห่วงสมบัติก็เลยกลายเป็นตุนักอยู่ในบ้านนั่นเองเห็นไหมเราไปทุนนักพอโตขึ้นมาก็เห่าพระพุทธเจ้าเดินผ่านอีกนะพระเจ้าก็ยังบิณฑบาตผ่านอยู่นั่นแหละไปเห่าๆพระพุทธเจ้าก็บอกตัวเธอยาพามตอนเป็นคนนี้ก็ไม่ใส่บาตรเราเป็นหมานี่มาเห่าเราเป็นมาเห่าเราอีกเลยเห็นไหมลูกได้ฟังสะเทือนใจครับเห็นไหมลูกได้ฟังลูกชายของไอ้ตัวเธอยาพามฮะได้ฟังเราก็ทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อเราเป็นสุนัขเราเป็นหมาสงสัยก็ไปถามใช่ไหมก็บอกว่าเธอจะเชื่อแล้วไม่เชื่อก็แล้วตื่นแล้วแต่เธอจึงดูแลพ่อของเธอให้ดีลูกสุนัขตัวนั้นน่ะแล้วก็เรียกเขาว่าพ่อแต่นั่นไหมบอกว่าพาไปขุดสมบัติหน่อยที่ฝังไว้ยังไม่ลืมพอตายมันแล้วมาเกิดเป็นหมาที่บ้านไม่ลืมมาสัญญานะฝังไว้ในรู้หมดเมื่อก่อนเขาฝังในไห่หมดนะใส่ในไห่นะสมบัติใช่ไหมไม่มีธนาคารฝากมั้งคงไม่ก็กว่าเลยโอ้ก็เป็นอย่างนั้นอีกนะก็เลยไปฝังไว้พาไปขุดหมดเลยนะพาไปตะกุยวันนี้ฝังไว้ที่นี่ที่นี่จำได้หมดเลยใช่ไหมคือพระมานพใช่ไหมก็โอ้โหตลอดทูเดี๋ยวพ่อเราเนี่ยเป็นไงไหมเป็นสติได้เปล่าแทนที่จะไปเกิดเป็นธรรมดาทำบุญทำบุญนะมาเกิดเป็นหมาจะได้ไหมเป็นสติได้เปล่านะก็เลยตลอดทูก็เลยได้สมบัติมาก็เลยทำบุญก็เลยอุทิศไปให้พ่อตัวเองทำบุญในครั้งตัวทยพาเมื่อสิ้นชีวิตจากหมาเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอานิสงส์ที่ว่าลูกทำบุญไปให้สมบัติของตัวเองอ่ะนะไปเกิดเป็นเทวดานะทำไมลูกเป็นไงน่ะก็ยังสมบัติก็อยู่ใต้ได้เป็นหมาแล้วเป็นอะไรต่ออีกก็นี่สิดูแล้วน่าเศร้าน่าสงสารนะแล้ววงศาคณาญาติของตัวจะพาในยุคนี้สมัยนี้ยังอยู่ไหมที่มีนิสัยอย่างเงี้ยยังมีไหมเยอะเลยยังมีเยอะเลยครับนั่นตีเยอะบางทีหลงลืมแล้วโอ้โหเห็นไหมแม้ใครมาเอาเงินของเราไปได้เอาไว้ตรงนั้นเอาไว้ตรงนี้ที่จริงมันก็นะหลงลืมเห็นไหมที่จริงไม่มีใครเอาหรอกเห็นไหมเก็บไว้แล้วลืมไปเก็บไว้ซ่อนไว้ก็ลืมเลยกลัวลูกหลานจะมาเอาเนี่ยมันก็มีอย่างนั้นอีกนะประเภทนี้ฉะนั้นญาติโยมฟังไว้ก็นะเข้าใจนะอย่าให้ไปหลงลืมแล้วไปหวงสมบัติมันโตทวยพามเขาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวไม่ไปไหนเลยนะฮะใช่ไหมพระก็เป็นในครั้งพุทธกาลในพระไตรปิฎกมีเหมือนกันที่ว่าพระได้จีวรใหม่มาไงฮะได้จีวรมาก็จะตั้งใจว่าจะครองจีวรนะผมบอกญาติตัวเองเนี่ยนะให้จีวรที่ยังดีปราณีตอะไรเงี้ยตัดเย็บย้อมก็ดีแล้วว่าจะได้ครองแต่วันนั้นท่านหมดอายุขัยเสียชีวิตไปแต่ได้ความห่วงหาอะไรจะจีวรที่ยังไม่ได้ครองอันนั้นเป็นจีวรใหม่นะมาเกิดเป็นลายอยู่ในจีวรนั่นนะฮะทีนี้พระภิกษุสงฆ์ก็อยากจะได้จีวรใหม่นี้เห็นว่า
พระท่านก็เสียชีวิตไปแล้วมรณภาพไปแล้วเนี่ยอยากจะได้จีวรนั้นมาใช่มั้ยพระพุทธเจ้าท่านก็มีญาณอย่างรู้ว่าเออเนี่ยพระภิกษุที่เสียชีวิตไปนี่ด้วยความห่วงในเรื่องของจีวรตัวเองเนี่ยก็เลยมาเกิดเป็นลายอยู่ในจีวรนะลายนี้ก็อยู่ได้7วันก็จะตายใช่มั้ยก็วิ่งกระชุนเห็นว่าพระจะมาเอาก็วิ่งร้อนแต่ทีนี้พระไอ้ที่พุทธเจ้าท่านมีญาณอย่างรู้เขาบอกว่าเออพวกท่านทั้งหลายนี่ต้อง7วันไปแล้วนะเธอจะมาบางสกุลเอาจีวรนี้ไปใช้ได้ถ้ายังใน7วันนี้ยังอยู่ใน7วันนี้อย่าเพิ่งเอาผ้าจีวรนั้นไปใช้อย่าไปบางสกุลไปใช้ไม่ได้เพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวไรที่อยู่ในจีวรนั้นจะเกิดความโกรธแล้วก็จะต้องไปตกนรกอีกนี่ก็กลายเป็นสัตว์อยู่แล้วนะถ้าโกรธได้ว่าแหมผ้าจะเอาจีวรตัวเองที่ห่วงเอาไว้ไปครองนี่ตกนรกไปอีกเลยไหมไปไกลเลยไหมเห็นท่านก็แก้งั้นรอ7วันไปแล้วหลานนั้นก็ตายไปพระก็ไปบังสกุลพระพุทธเจ้ามีเมตตาถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับพระก็จะได้ไปจุติในเป็นเทวดาเป็นเทพอะไรไปใช่ไหมถ้าไปโกรธปั๊บเป็นไงตกนรกเลยตกครับไปอีกเลยนะฮะเห็นไหมเนี่ยนี่ความห่วงในสิ่งของที่ตัวเองถือว่าเป็นเจ้าของเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็เปรียบเทียบให้ฟังญาติโยมก็พอจะเข้าใจนะพระก็ยังเป็นเลยเป็นแม่ไปห่วงจีวรกลายเป็นไรดีได้พุทธเจ้าอ่ะแต่ถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะเป็นไงเนี่ยฮะถ้าห่วงกันเยอะๆฮะครับใครยังมีปัญญาอย่างรู้บ้างฮะก็ไม่รู้ก็เดินทางผิดก็อย่างที่หลวงพ่อบอกอ่ะก็ต้องก็ถ้าไรมันโกรธมันก็กลับไปตกถ้าไรมันไม่โกรธมันไม่รู้เรื่องมันตายแล้วก่อนไม่คิดมันก็ขึ้นต่อเออนั่นดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็เรื่องความห่วงก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเปลี่ยนนะฮะภาวะจิตหรือว่าทำให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้ใช่ไหมครับทำให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้ดังนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจเราเป็นชาวพุทธนะต้องสนใจหรือว่าใส่ใจใส่ใจวิธีการปฏิบัติให้มันถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวแม้เกิดมาเป็นชาวพุทธเลยนะฮะคนไทยชาวพุทธพบพระพุทธศาสนาแล้วยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมใช่ไหมมันใช้ชีวิตไม่ตามหลักของพุทธศาสนาเดี๋ยวก็กลายเป็นชาวพุทธอยู่ในทะเบียนราษฎร์ใช่ไหมครับเป็นกลายเป็นพุทธเทียมไม่ใช่พุทธแท้กันนะทำไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจกันโยมก็ต้องให้ความสำคัญใช่ไหมเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำแทนกันได้ในบุญกุศลนะฮะครับใช่ไหมใช่ธนาคารแบงค์นี่ยังทำแทนกันได้บ้างธนาคารบุญทำไม่ได้หรอกครับตัวเองต้องทำเองทีนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะอะไรที่ไปทำสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเพื่อจะได้วัตถุสิ่งของดูแล้วก็น่าสงสารนะครับเพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเขาจริงๆไม่ใช่หรอกใช่ไหมครับไม่ใช่ของใครนะฮะมันเป็นเรื่องของอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สังขารร่างกายเราเองเนี่ยไหมครับก็ต้องบอกว่าอะไรร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันพันต้องยื่นคืนเขาไปครับวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังเยาหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีครับเห็นไหมใช่ครับมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นจนมีจิตไปจิตมั่นถือมั่นแหมร่างกายแล้วก็มาชั่วคราวเท่านั้นเองอ่ะใช่ไหมก็พี่ตายก็มาครับตายตัวตายพอดีมาจากลำปางนะครับโยมสมเจริญพรโยมสมงานเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโยมจะถามจะเรียนถามหลวงพ่อว่าญาณทัศนะมันเป็นยังไงคนที่เขาได้ญาณนี้มันเป็นยังไงโยมขอฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะญาณทัศนะเขาโดยมากก็ใช้กับพระพุทธเจ้าใช้กับพระพุทธเจ้าใครจะไปเก่งไงไม่มีญาณทัศนะอะไรขนาดนั้นเป็นเรื่องของทฤษฎีเป็นเรื่องของภาษาสมมุตินะแต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับที่จะมีญาณนั้นพิเศษขนาดนั้นแม้แต่สาวกเป็นอริยะสาวกเป็นอรหัตอรหันต์ก็ไม่สามารถจะไปทำได้ถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหม
แต่ว่าสามารถจะทำกิเลสให้หมดไปเป็นพระอรหันต์อรหันต์คือหมดกิเลสนั่นเองเห็นไหมไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดหมดกรรมที่นำให้เกิดอ่ะเห็นไหมถ้าทำได้อันนี้เราก็พูดกันไปอ่ะมันเหมือนภาษาทฤษฎีหรือบาลีเนี่ยยานทัศนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ามากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาเขาเรียกอะไรเป็นบาลีเขาบอกว่าอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดนะฮะใช่ไหมครับเป็นอจินไตยเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งปีคุณพิเศษอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปอะไรหรอกโยมเอามาทัศนคติของเราก็ญาณทัศนะไม่ต้องเอามาทัศนคติที่ว่าเราจะมาดูจิตดูใจมาแก้ไขจิตใจที่เห็นผิดหลงผิดยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเนี่ยมาแก้ตรงนี้ให้มันกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเรื่องของภาษาสมมติก็สมมตินั่นแหละที่จริงแล้วที่แบบที่พูดให้ฟังอ่ะนิพพานจริงๆไม่มีภาษาสมมติหรอกใช่ไหมมันไม่มีภาษาสมมติแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงไงก็เลยต้องเรียกกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยวันนี้ในรายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมหรือข้อแนะนำของรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดสายที่ส่งเข้ามาทุกสายในวันนี้นิมนต์ครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามและรายการอยู่เป็นประจำจงมีความสุขมีความเจริญขอให้ได้มรรคได้ผลได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ